สวัสดีตาเด็กๆทุกคนค่ะนะคะวันนี้นะคะก็วันเบาๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวันนี้หน้าหญิงน่าจะสอนวิชาอะไรคะลูกอะไรดีคะอังกฤษหรือเขมรดีคะเขมรนะคะโอ้หนูลูกเอ้ยนะคะวันนี้จะเรียนภาษาอังกฤษกันนะลูกแบบเบาๆนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเรียนภาษาอังกฤษวันนี้เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับคอนอะไรคะลูก conversation นะคะ conversation ภาษาอังกฤษเรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะใครบอกได้ลูกเรียกว่าอะไรคะอะไรคะอะไรนะเรียกว่าอะไรอะ conversation เรียกว่าอะไรอะเด็กๆน่ารักมากนะคะแล้ววันนี้จะมีเทคนิคนะคะนมของคุณเก๋เองเลยนะคะเป็นการสอนเกี่ยวกับ err อ่านว่าอะไรเด็กๆ err อ่านว่าอะไรคะอะไรอุ๊ยเด็กๆไม่อ่านว่า error นะต้องเรียกคุณเก๋ต้องให้โซค่ะอ่านว่าอะไรคะ1 error 2 error อ่านว่าอะไรคะเด็กใครออกดังๆขอให้เอ็นติค่ะ error ทำหน้าเซ็กซี่ค่ะ error ใครทำหน้าเซ็กซี่ขอเอ็นติจุฬาธรรมศาสตร์มศวนะคะใครไม่ออกเสียงนะคะขอให้ได้มหาลัยนะคะลูกน้องมาวอนะลูกนะกุ๊กกิ๊กวนารามหรือยังนะพูดตามค่ะ error น่ารักมากเลยนะคะที่เด็กคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีแบบเทคนิคดีๆต้องตั้งใจนะใครไม่ต้องใจนะครูจะเอาไมค์ของเก๋นะตีนมหนูเลยนะลูกนะทางบ้านด้วยนะต้องสู้ๆนะลูกนะเบาๆเดี๋ยวครูขออนุญาตเช็คบอกว่าอุปกรณ์นิดนึงนะวันนี้ครูเก๋บอกเลยว่ามีรางวัลมากมายรางวัลอยู่ไหนคะนี่ไฮโซมากไม่อยากจะบอกนะอันนี้ไม่ได้เอามาขายนะคะไม่ได้เอามาขายนะคะเด็กๆทางบ้านอุ๊ยทำไมครูเก๋บอกว่าทำไมงกจังเลยย่อไม่นะคะอันนี้นี่รางวัลมีลายเซ็นของครูเก๋ด้วยนะคะปลุกเสกจากนมของครูเก๋เองนี่นะคะใครตอบติดเอาไปเลยนะคะใครตอบได้เอาไปเลยค่ะไม่ใช่เท่านี้นะคะนี่ตอนนี้ใกล้ฮาโลวีนแล้วค่ะบอกอุ๊ยหน้าเราเหมือนผีจังเลยไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเรามีอันนี้ค่ะนี่ค่ะนะคะเบาๆด้วยยังไม่ใช่เท่านี้นะคะมีนี้ด้วยค่ะเซมาฮือทักกานะคะไม่ใช่เท่านี้ค่ะยังมีนี้นะลูกนะเบาๆอยากได้ใช่ป่ะอยากได้ป่ะไม่ให้หรอกต้องตอบได้ก่อนโอเคป่ะวันนี้เด็กๆต้องเรียนเต็มที่ขี้เต็มส้วมเลยลูกนะแบบเบาๆนะลูกนะนี่จะตั้งไว้ตรงนี้นะโอเคว้ายนะคะโอเคนี่นะคะสวยๆเด็กๆเห็นกันไหมคะไม่ได้มาขายของนะลูกนะหน้าตาจะดูเหมือนแม่ค้านะลูกนะครูเก๋หน้าแบบไม่เหมือนครูเลยเหมือนโคโยตี้เลยตีนมนะคะนี่น่ารักป่ะน่ารักนะตอบให้ได้นะลูกนะเหมือนขายของไงก็ไม่รู้นะลูกนะนี่น่ารักนะคะเดี๋ยววันนี้ไอ้นี่ก่อนนะเบาๆแป๊บนึงนะลูกนะใครตอบได้ยกมือทันทีนะลูกนะของเยอะมากค่ะเผอิญไปซื้ออันนี้ไปเดินซื้อที่พารากอนมานะคะเอ๊ะครูเก๋เห็นเดินสำเพ็งบ้านะคะเบาๆเรียบร้อยนะคะวันนี้นะลูกนะก็จะมีการเรียนแบบว่าเบาๆค่ะการทำ conversation นะคะหลักกันง่ายๆ conversation เด็กๆทราบมาว่ามีกี่ข้อใครบอกได้ว่ามีกี่ข้อกี่ข้อคะสอบแกะในที่จะถึงนี้มีกี่ข้อคะ15ข้อ conversation ถือว่าเป็นสิ่งอะไรที่ง่ายที่สุดเลยเด็กๆออกเสียงตามครูเก๋หน่อยได้ไหมคะ conversation ไม่ได้ยินเสียงเลยเด็กๆอะ conversation ทำหน้าเซ็กซี่ค่ะ conversationน่ารักมากนะคะคือมี15ข้อต่อไปเป็น error test วันนี้เนี่ยก็จะมีหลักการทำค่ะเพราะว่าเด็กๆรู้ไหม error test เนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่จะทำถูกหรือผิดคะลูกมี10ข้อได้เท่าไหร่คะ1ข้อนะลูกนะโอ้โหดูเมายาดองมากเลยนะลูกนะเด็กๆคะวันนี้เด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแหละบอกว่าถ้าเด็กๆพร้อมนะคะบอกเฮ้ยสู้ๆเฮ้ยๆใครพูดดังๆโอ้มขอให้เด็กสอบติดทุกคนเลยนะคะเด็กๆคะสู้ๆค่ะพร้อมมั้ยคะหนูลูกเมายาดองเหรอคะบอกพร้อมบอกเฮ้ยบอกพร้อมๆเฮ้ยๆโอเคมั้ยคะพร้อมมั้ยคะพร้อมๆพร้อมๆน่ารักมากค่ะเด็กๆคะนะคะหนูเมายาดองกันนะลูกนะเดี๋ยวเมายาดองมากเลยนะคะตรงด้านหน้านะคะเด็กๆคะตรงด้านหน้านี่ต้องเรียนอะไรคะลูกหอวังหอวอนี่ย่อมาจากอะไรคะหอวังใช่มั้ยคะน่ารักมากโรงเรียนนี้อะไรคะลูกดูหน้าตาอย่างงี้นะคะหน้าตาคนนี้เหมือนนี่มากเลยลูกยายาตุเล่มากเลยนะนะคะหน้าเหมือนยายาตุเล่นลูกนะโอเคครูขอเซตเครื่องก่อนนะคะสักครู่นะลูกแป๊บนึงนะคะอ
ลโหลเด็กๆคะขอโทษนะคะเพราะเอิญเมื่อกี้มาริโอโทรมาค่ะขอโทษทีนุ๊กนะเลยต้องบอกว่าไปรับโทรศัพท์นิดนึงค่ะโอเคค่ะเด็กๆคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆคะขอเสียงหนึ่งรอบได้มั้ยหากว่าเรากำลังสบายจะตบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจะตบมือพันครูเก๋บอกปบ1ปบ2ปบ2ปบ3ปบ3ปบ1ปบมา1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง3ครั้ง3ครั้งมีคนเมายาดองนะคะเวอร์ชันนี้ไม่ไฮโซเด็กๆคะเวอร์ชันนี้ดีกว่าค่ะทำไม่ได้นะคะใครทำได้เอ็นติดทันทีค่ะครูบอกว่าปรบหนึ่งครูทำให้ดูก่อนนะคะทำให้ดูก่อนนะคะปรบหนึ่งครั้งสองครั้งอึศสามครั้งนะคะเด็กๆคะไปพร้อมกันค่ะพร้อมกันนะคะใครอยากออกไปห้องนอนห้องน้ำหาอะไรกินห้องน้ำเลยนุ่นต้องอยู่กับที่ตั้งใจเรียนนะคะปรบหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งโอ้โหอึศหนูให้ลูกเอ้ยไปนี่เลยลูกเอ้ยนะหมอไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นู่นนะคะเอาใหม่ค่ะลูกค้าปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งโอ้นี่เดี๋ยวกูทำให้ดูอึศนะคะอันที่สามคืออ่านะคะโอเคพร้อมกันค่ะปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งสองครั้งสามครั้งสองสองนี่นี่โอ้โหหนูลูกเมายาดองนะลูกนะไม่ได้กินลิปโพนลูกนะคะต้องกินแบรนด์นะคะลูกนะเอาใหม่ค่ะอีกหนึ่งรอบขอดังๆแล้วเราเรียนเลยค่ะปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งสองสามสองสามสองสามสามสามสองสามน่ารักมากน่ารักมากนะลูกนะบางคนไม่กล้าทำไม่เป็นไรลูกนะคะสวยๆนะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะที่สู้ๆนะใครตอบได้นะลูกนะจะมีรางวัลให้แน่นอนค่ะอ่ะนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับแกะและโอเน็ตลูกนี่นะคะครูเก๋อยู่ไหนคะลูกครูเก๋อยู่ไหนคะอยู่ไหนลูกครูเก๋อยู่ตรงไหนคะอยู่ไหนของโลกคะลูกอยู่ไหนคะคนนี้เหรอคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะลูกนะไม่ใช่นะคะแป๊บนึงบาวบาวส์นะคะนี่ในรูปอาจจะแบบหนูว่าตัวจริงกับในรูปในสวยกันค่ะลูกตัวจริงใครบอกตัวจริงเอ็นติดค่ะลูกน่ารักอ่ะจริงใจมากเลยค่ะนะคะเขาบอกว่ารูปโปรไฟล์คือมายารูปที่เพื่อนแท็กมาคือของจริงค่ะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะถูกต้องเลยเนาะนะคะก็ประวัติคร่าวๆนะคะจบมาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อเกี่ยวกับ Certificate of Effective Writing in Business ค่ะที่ University of อะไรคะลูกเขมรหรือชิคาโก้คะชิคาโก้อยู่ประเทศอะไรอ่ะที่ไหนคะลูกเขมรหรือเวียดนามคะหรืออเมริกาคะอเมริกานะคะแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับCertificate of Presentation and Communication Skills นะคะที่ UPOR University ดังนั้นวันนี้เนี่ยก็จะมีหลักการนู่นนี่นั่นเด็กๆก็ต้องสู้ๆนะเด็กเพราะว่าตอนนี้เด็กๆรู้ไหมเด็กๆต้องมีเป้าหมายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนผู้หญิงเจอเป้าเมื่อไหร่ชนเป้าเมื่อนั้นค่ะเก๋ๆมากๆเลยนะคะโอเคเด็กๆดูต่อนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆค่ะเป็นอดีตอาจารย์เรียนสังคเบียนแล้วก็อาจารย์พิเศษที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีผลงานเด็กๆอย่าลืมดูนะรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งค่ะเด็กๆใครดูบ้างใครเคยดูบ้างยกมือเต็มหอประชุมเลยลูกน่ารักมากนะคะโอเคค่ะนะคะเป็นรายการภาษาอังกฤษแบบเบาๆนะคะลูกเบาๆนะคะช่องไทย PBS ค่ะตอนกี่โมงคะลูก9โมงถึง9โมง5นาทีค่ะว้ายพอมานมหายเลยลูกเอ้ยนะคะ9โมงถึง9โมงครึ่งนะคะเด็กๆค่ะรายการแบบเบาๆนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรภาษาอังกฤษเนี่ยของแบรนด์ Summer Camp ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เบาๆเนาะแล้วก็เป็นอาจารย์บรรยายนะคะวิทยากรบรรยายอาจารย์ทั่วประเทศนะคะดูอย่างนี้หน้าตาอาจจะดูไม่มีความรู้แต่จริงๆมีความรู้มั้ยลูกไม่มีนะคะโอเคเด็กๆคะเรามาดูกันอันนี้เป็นผลงานต้องบอกก่อนเลยครูเก๋เนี่ยเป็นคนไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นคนที่แบบตั้งใจมากเจอฝรั่งให้เลิกให้เลิกยูเฮ้เฮ้ยูตลอดนะคะเป็นคนตั้งใจนะคะก็คือตอนเรียนนี่นะคะก็ได้เป็นนิสิตทุนภูมิพลดีเด่นนะคะดูหน้าอย่างนี้ดูอาจจะดูแบบสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วก็นิดหนึ่งเราต้องตั้งใจเด็กๆตอนนี้เราต้องมีเป้าหมายนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆกี่เดือนสอบคะลูกกี่เดือนสอบคะเด็กๆกี่เดือนสอบคะอีกกี่เดือนลูกอีกกี่เดือนสอบคะนมคุณจะกระเด็นแล้วนะคะช่วยตอบหน่อยลูกกี่เดือนคะ1เดือนใช่มั้ยลูกดังนั้นเด็กต้องสู้ๆนะคะโอเคเด็กๆค่ะอันนี้ค่ะเป็น expression โมนาลิซามากเก๋ๆนะนะคะเป็นแบบเบาๆเด็กๆดูนะคะเปิดมาค่ะ turn to page 158กับ159ค่ะเปิดมาเลยลูก
ูดเดือดมาค่ะหน้า158แล้วก็159ค่ะเห็นไหมลูกนี่เลยค่ะข้อแรกเด็กๆจดค่ะจดเลยลูกกาดอกไม้จันทร์พันดอกพร้อมไฮไลท์89สีค่ะกาดอกไม้จันทร์พันดอกพร้อมไฮไลท์89สีค่ะบางคนนั่งจดจนนมยานะลูกนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ไฮไลท์ว่าสูตรเด็ดในการทำ conversation อันดับแรกค่ะเด็กๆคะอันดับแรกเลยนะจดค่ะถ้าไม่ออกนะลูกนะใครคุยกับใครเด็กๆจดเลยลูกใครคุยกับใครนะคะต่อไปอันที่2ค่ะคุยเรื่องอร่อยย่ออันที่3ค่ะลูกเด็กๆคิดว่า conversation เนี่ยที่เป็นคำตอบนะจะเป็นแนวสั้นๆหรือยาวๆคะลูกเด็กๆชอบสั้นๆหรือยาวๆคะเด็กๆชอบสั้นๆหรือยาวๆลูกสั้นหรือยาวคะยาวหื่นมากเลยลูกนะต้องเป็นแนวสั้นๆนะคะต้องเป็นแนวกระชับค่ะต่อไปต้องเป็นแนวสุเลยคะลูกต้องเป็นแยบคายหรือสุภาพคะลูกเด็กๆคิดว่าเป็นแนวแบบว่าแบบว่ากระชับสั้นกระชับและสุภาพหรือหยาบคายสมมุติค่ะมีผู้ชายคนนึงค่ะลูกณเดชเดินมาชนนมครูเก๋ค่ะปังเขาจะบอกว่าอะไรคะลูก I'm sorry หรือ Hey go to hell จะพูดว่าอะไรดีคะลูกพูดว่าอะไรคะเลือกค่ะเลือกค่ะลูกง่ายๆเลยค่ะต้องบอกว่า I'm อะไรคะ I'm sorry ขอโทษนะคะแสดงว่าเด็กๆคะถ้าเป็น conversation ต้องเน้นความสุภาพโอเคไหมลูกกาดอกไม้จันทร์หรือต้องเน้นความสุภาพค่ะใครคุยกับใครคุยเรื่องอะไรสั้นกระชับสุภาพสั้นกระชับสุภาพจับเซนได้ว่าบวกหรือลบเจอช่องว่างจะช่องว่างอาจจะช่วงว่างอ่านต่ออีกนิดนึงค่ะงงไหมลูกบอกว่าหอยกายังไงยังไงอ่านต่ออีกนิดนึงหมายความว่า conversation มี2แบบแบบสั้นกับแบบยาวเว้ยอุ๊ยกูเก๋แบบยาวๆหนูกลัวจังเลยมันยาวจังเลยอะค่ะหนูคะถ้าสมมติว่ามันมีช่องว่างเด็กๆต้องอ่านต่ออีกนิดนึงเพื่อนหนูจะได้รู้ว่าเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรงงมะดังนั้นเด็กๆคะออกเสียงตามค่ะขอให้ออกเสียงตามครูเก๋ขอให้เอ็นติดทุกที่เลยเว้ยพูดตามเลิกใครคุยกับใครคุยเรื่องอะไรสั้นกระชับสุภาพจับเส้นได้ว่าบวกหรือลบจะช่องว่างอ่านต่ออีกนิดทำเสียงแบบว่าเหมือนครูเก๋ด้วยค่ะจะช่องว่างอ่านต่ออีกนิดน่ารักมากเด็กๆคะเช่นนี่กาลูกป้าครูเก๋เดินไปตรงแบบว่าตอนตีสามแกลูกป้าครูเก๋เจออะไรแกฉันเจอผู้ชาย10คนเว้ยผู้ชาย10คนนี้ทำอะไรครูเก๋คะ1จูบ2กระทืบเลือกค่ะทำอะไรคะกระทืบน่ารักมากนะคะตีนมหลุดเลยนะคะแสดงว่าเป็นความหมายในเชิงบวกหรือเชิงลบคะลูกเชิงบวกหรือเชิงลบคะลูกเชิงบวกหรือเชิงลบคะลูกเลยเราตอบสิคะลูกโดนกระทืบเป็นเรื่องดีไหมล่ะนี่นะคะโดนข่มขืนหรือเป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าโดนกระทืบเป็นเรื่องไม่ดีนั่นเองดังนั้นเด็กๆต้องรู้ว่าเรื่องราวนั้นเกี่ยวกับอะไรเรามาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าเนาะนะคะวันนี้ครูลิ้นครูขาดลูกนะเดี๋ยวนะคะอุ๊ยอะไรอย่าบอกเบื่อมากเลยคนนี้ว้ายนะคะว้าย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 เบื่อคนนี้แฟนกันนะเด็กๆนี่ขอร้องคนนี้เป็นแฟนคนที่89นะคะแต่แฟนคนปัจจุบันคือใครคะลูกสมบัติเมทินีค่ะ อะดูค่ะเจมมอร์สเด็กๆดูข้อแรกเลยนะลูกเจมมอร์ส want his boss to leave from the office next Monday to celebrate his housewarming party he said อะไรอ่ะเจมมาต้องการไปหน่อยอ่ะต้องการให้ใครอ่ะลูกบอกครูเก๋สิต้องการให้ใครอ่ะลูกบอกครูเก๋สิลูกบอสไปเลยค่ะลูกแปลว่าเจ้านายหรือเจ้าโลกค่ะลูกเลือกค่ะเจ้านายโอ้เนี่ยแกรู้ป้าเจมมาต้องการให้เจ้านายอะลาวอะลาวอะลาวแปลว่าขออนุอะไรคะลูกขออนุญาตเนี่ยบอกว่าวันจันทร์หน้านะจะ celebrate ไปเลยลูก celebrate แปลว่าการอะไรคะลูกเฉลิมอะไรคะเฉลิมฉลองค่ะ housewarming party ใครบอกได้ housewarming party แปลอะไรคะแปลอะไรนะการขึ้นบ้านใหม่เก่งมากพี่เสดังนั้นอ่ะสรุปความค่ะเจมมาบอกว่าเนี่ยเจ้านายครับวันจันทร์อ่ะผมขอหยุดหน่อยได้ไหมอ่ะเพราะผมต้องการจะแบบเฉลิมฉลองบอกว่าขึ้นบ้านใหม่อ่ะครับเด็กบางคนคิดว่าครูเก๋เป็นกระเทยใช่ไหมใช่ไหมนะคะครูเก๋เป็นผู้หญิงนะลูกครูมีมดลูกเป็นของตัวเองนะลูกนะเด็กบางคนอุ้ยทำไมเหมือนกระเทยจังเลยเป็นผู้หญิงนะคะใส่ลอตโซ่ด้วยนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวจริงเหรอครูเก๋ใส่ลอตโซ่เนี่ยใช่ถูกต้องวันนี้ใส่เกงในขาเดฟมานะเบาๆดังนั้นมาดูค่ะข้อแรกอุ๊ยเนี่ยแสดงว่าเจมมาเป็นใครคะลูกเป็นอะไรคะพนักงานพูดกับเจ้านายดังนั้นจะพูดว่าไงดีอ่ะ
A B C D เด็กๆตอบไร A B C D เด็กๆตอบไรใครตอบได้นั่นเอ็นติดใครตอบไม่ได้นั่นติดเอตอบเลยค่ะลูกเอาเร็วค่ะตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะเร็วๆค่ะตอบเลยค่ะลูกเร็วตอบสิลูกเอ้ยตอบเลยลูก A B C D ใครตอบได้เอ็นติดแน่นอนค่ะอะไรนะเก่งมากวิสตอบบีบอยค่ะเมพูดตามลูกน้องเมใครไม่พูดบ้านบึ้มลูกพูดตามเมน้องเมเป็นคนมีมารยาทเจอน้องเมเมื่อไหร่เจอน้องเมเมื่อไหร่ขออนุญาตมันหนันแสดงว่าอีเมเป็นคนขออนุญาตโอเคป่ะน้องเมเจอน้องเมเมื่อไหร่เป็นการขออนุญาตแสดงว่าทำไมเขาลูกเจมมาต้องการจะขออนุญาตว่า May I take next Monday off เจ้านายครับวันจันทร์ผมขออนุญาตหยุดหน่อยนะครับโอเคป้าสุภาพไหมลูกสุภาพไหมคะที่รักสุภาพไหมลูกที่ตอบหน่อยลูกเอ้ยนะคะสุภาพมะสุภาพดังนั้นตอบข้อ B ค่ะอุ้ยกูเก๋ less ตัวนี้แปลว่าอะไรอ่ะเป็นการเชื้ออะไรคะลูก1เชื้อเชิญ2เชื้อโรคเลือกค่ะเชื้ออะไรคะลูกเชื้อเชิญ less take next Monday off เจ้านายครับวันจันทร์หยุดกันเถอะครับอีนี่เมายาดองค่ะนะคะไม่ได้ต่อไป how about แปลว่าอะไร how aboutแปลว่าอะไรอ่ะใครบอกได้อ่ะใครบอกได้แปลว่าอะไรอ่ะ How about เป็นการแนะนำเด็กๆจดเลยลูก How about เป็นการแนะนำค่ะมาดูลูกสำนวนที่เจอบ่อยมากจดค่ะนี่เลยลูกถ้าข้อสอบไม่ออกนะลูกนะหนูอมขี้หมาบบ้วนใส่หน้าครูเก๋ได้เลยนะคะจดเลยลูก Why don't Why not What about Why don't Why not What aboutWhy don't why not what about if I were you แนะนำ yo แนะนำคำพูดนี้แปลว่าแนะนำรู้ไหมเด็กๆพูดตามครูเก๋ค่ะ Why don't อุ้ยเด็กๆไม่ได้ยินเสียงเลยใครพูดน้ำหนักเอติดนะ Why don't Why not What about How about If I were you แนะนำดีมากค่ะสำนวนนี้ถ้าเจอในข้อสอบเด็กๆคะถ้าปีนี้ออกนะคะมันจะแปลว่าแนะนำค่ะเช่นแกหนูว่าครูเก๋สวยไหมลูกสวยหรือหน้าปลวกคะเลือกค่ะสวยหรือหน้าปลวกคะถ้าบอกสวยหนูเอ็นติดลูกสวยหรือหน้าปลวกคะน่ารักอ่ะดังนั้นเราไปคะครูเก๋ก็เลยอุ๊ยแต่ว่าครูเก๋ว่าครูเก๋ก็หน้าปลวกเนาะน่ากินไม้มากเลยอ่ะดังนั้นครูเก๋ก็เลยจะไปไหนคะลูก1ไปนรก2ไปเกาหลีค่ะไปไหนคะลูกไปนรกหรือเกาหลีคะเกาหลีก็บอกโอ้เนี่ยฉันต้องไปเกาหลีมานะแต่ไปผิดค่ะไปเกาหลีเหนือค่ะจะไปทำจมูกมานี่นะคะทางบ้านนี่ครูเก๋ทำจมูกให้ดูค่ะด้านในเห็นไหมคะวันนึงนะใครทำได้ให้500อ่ะ5นาทีด้วยอ่ะมาทำทุกคนเลยนะคะอีพวกนี้ไม่อยากได้ตังค์เลยลูกนะ5นาทีตายก่อนนะลูกนะนะคะโอเคเด็กๆคะดังนั้นเนี่ยคำพวกนี้ค่ะมันจะแปลว่าการแนะเลยคะแนะนำพูดตามหลุก Why don't why not what about 1 2 3 Why don't why not what about Why don't why not what about How about if I were you เป็นการแนะเลยคะลูกแนะนำแนะเลยคะแนะนำน่ารักมากนะคะดูต่อค่ะอุ๊ยอันนี้เป็นการแนะนำแล้วนะถ้าเจอข้อสอบต้องทำได้นะลูกนะแป๊บนึงนะลูกนะดูต่อลูกนะอีนี่มันค้างเบาๆซึบนิดนึงนะลูกนะสวยดูต่อค่ะลูกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะแต่ว่าอันนี้ดูเลยนี่แฟนคนต่อไปของครูโอ๊ยนี่เราคบกันอันนี้หมักปรินเนี่ยคบกับครูตั้งแต่ตอนเป็นเอมบริโอแล้วขอบอกนะคะตั้งแต่เป็นไซโกดแล้วนะคะคบกันค่ะหมักปริน go to see doctor อุ๊ยหมักปรินไปหาใครอ่ะบอกครูเก๋ได้ดีไปหาใครอ่ะไปหาหมอหรือโคโยตี้คะลูกไปหาหมอ the thing แรกที่คุณหมอจะพูดคืออะไรคะลูกจะทำดีไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมเด็กๆตอบเลยดิคะ A B C D เด็กๆตอบไรตอบอะไรดีคะตอบอะไรดีคะใครตอบ A ยกมือลูกใครตอบ A คะลูกนะคะคนตอบ A ด้านหลังนะลูกนะไปนี่เลยลูกไปภาคใต้นะคะแล้วเอาขีปนาวุธยัดนมแล้วตุ้มตัวเองเลยค่ะผิดค่ะนะคะ Can you tell me everything that's wrong ไปเลยคะลูกคุณหมอพูดว่าคุณครับมีอะไรที่แบบว่า
มีอะไรที่ผิดปกติไหมครับซึ่งแคนเนี่ยเด็กๆแคนมันสุภาพไหมลูกสุภาพไหมคะที่รักไม่สุภาพดังนั้นไม่ได้ข้อ B so what have you been doing ใครตอบข้อนี้ลูกยกมือหน่อยค่ะยกมือหน่อยลูกไม่มีดีมากแปลว่าอะไรคะลูก what have you been doing คุณครับช่วงนี้คุณทำอะไรครับคุณหมอทำไมคะลูกคุณหมอเกือกนะคะไม่ได้ค่ะหรือข้อ C may help you sir may I help you sirคุณครับคุณขอรับมีอะไรกระผมรับใช้ไหมครับอันนี้เป็นคุณหมอหรือคนใช้คะลูกคนใช้นะคะโอเคข้อดีด็อกค่ะตอบข้อดีด็อกเก่งมาก What seem to be the problem What seem to be the problem What seem to be the problem ต้องใช้กับคุณหมอแปลว่าเกิดอะไรขึ้นแปลว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะบอกครูเก๋หน่อยได้ไหมอะไรที่แปลว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเด็กๆใครบอกครูเก๋ได้เกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะใครบอกได้คะ What happened ล่ะเก่งมากมีอะไรอีกคะลูก What's up What's wrong เก่งมากเด็กจดเลยลูกข้อสอบออกบ่อยมากครูเก๋เอานมของครูเก๋เป็นประกันเลยนะถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกค่ะนะคะดังนั้นจดเลยลูก What happened What's wrong What happened What's wrong What's going on What's the matter What seem to be the problem What seem to be the problem เกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะก็อะไรกันฮะทำไมไม่พูดกันเลยเว้ยเอาพูดตามครูเกณฑ์หน่อยเว้ยอันนี้ค่ะเด็กๆคะจดต่อไปนะคะจดต่อไปค่ะอย่าเพิ่งซูมหน้าความสวยของครูเกณฑ์นะคะนะคะไปตรงนี้หน่อยค่ะละโตค่ะน้าหรอค่ะโอเคค่ะนะคะโอเคพี่ตาก้องก็บอกอ่ะนะคะโอเคอยากจะแบบซูมเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะคะโอเคบางคนบอกเฮ้ยครูเก๋หน้าเหมือนยาย่าเลยบอกไม่ใช่ครูเก๋บอกเลยครูไม่ใช่ยาย่าแต่ครูเป็นอะไรคะลูกยาค่ะยานะคะบางคนอุ๊ยหน้าเหมือนเก๋เลยเก๋เลยคะเก๋ชลดาครูเก๋บอกเลยครูไม่ใช่กูเป็นเก๋อะไรคะลูกเก๋ชนเขื่อนค่ะและแอปพลิเคชันกูเก๋ไม่ใช้นะเด็กๆใช้อะไรคะลูก360ใช่มั้ยใช่มั้ยลูกหนูใช้360มั้ยลูกครูเก๋ไม่ใช้นะครูเก๋ใช้อะไรคะลูก720ค่ะเป็นแอปซ้อนแอปนะลูกนะดังนั้นเด็กๆจดค่ะ What happened what's up wrong What happened what's up wrong What's going on what's the matter What seem to be the problem yo What seem to be the problem ก็ไรกันนะก็ไรกันนะจดเสร็จยังเว้ยจดนานมากเว้ยจดไปนะลูกนะจดไปค่ะสวยๆนะคะเบาๆครูเก๋ขออนุญาตอันนี้ก่อนนะครูอยากเขียนมากเลยลูกแต่สีมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะเห็นไหมเด็กจดได้ยังเด็กออกเสียงตามค่ะขอดังๆนะคะ85ลิตรจนนมครูสั่นค่ะพูดตามลูก What happened What's up What's wrongWhat's going on? What's the matter? What seemed to be the problem? เกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะดังนั้นเด็กๆคะพูดพร้อมกันไปทำนองค่ะใครพูดนะคะขอให้เอ็นติดเฮ้ยพูดขอให้เอ็นติดเว้ยใครไม่พูดนั่งนิ่งๆขอให้นมแบนพูดตามลูก What happened? What's up wrong? What's going on? What's the matterWhat seem to be the problem? เกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะขอเร็วๆหน่อยค่ะเวอร์ชันเร็วๆถ้าเด็กๆคะถ้าปีนี้ออกอีเจ๊ขอให้ตอบได้อ่ะพูดไปพร้อมกันค่ะ3 4 What happened what's up wrong? What happened what's up wrong? What's going on? What's the matter? What seem to be the problem? Yo, what seem to be the problem? ทำไมหนูไม่ลองกันเลยวะหนูลองไปเลยกันวะนะคะเด็กๆคะคำพวกนี้เกิดอะไรคะเกิดอะไรขึ้นจำได้ยังคะเด็กจำได้แล้วนะดังนั้นอ่ะเด็กๆกาดอกไม้จันทร์พันดอกค่ะ What seem to be the problem ตัวนี้เนี่ยต้องใช้กับใครรู้ป่ะต้องใช้กับใครคะลูกคุณหมอเท่านั้นค่ะจำไว้ลูกถ้าเขาสอบออกนะอันนี้ต้องใช้กับคุณหมอนะเช่นครูเก๋อยู่นอนอยู่ลูกนอนอยู่ค่ะแล้วทำไมคะลูกอยู่ดีๆมีอะไรมากัดครูเก๋คะ1มด2ตะขาบอะไรมากัดครูเก๋คะลูกมดหรือตะขาบตะขาบกัดอะไรครูเก๋ลูก1กัดหัว2กัดนมเลือกค่ะกัดอะไรนะคะขอดังๆค่ะกัดนมครูเก๋ค่ะนมครูเก๋บวมเท่ากับอะไรคะลูกเท่ากับโปรเจคเตอร์ด้านหลังค่ะโอ้โหนมเป็นสี่เหลี่ยมเลยลูกเอ้ยดังนั้นค่ะกูไปหาหมอดังนั้นเนี่ยคุณหมอจะพูดครูเก๋ว่าอะไรคะลูก What happened What's up หรือ What seem to be the problem คุณหมอต้องพูดว่าดีมากค่ะต้องใช้ What seem to be the problem นั่นเองโอเคเนาะดังนั้นดูต่อเข้าต่อไปเลยค่ะอร่อยอ่ะอุ๊ยคนนี้ใครอ่ะเบื่อโอ๊ยนี่แฟนคนปัจจุบันนะจ๊ะขอบอกเจมจิค่ะเจมจิแฮงเอาท์ค่ะแฮงเอาท์เพราะอะไรลูกแฮงเอาท์เพราะอะไรอ่ะ
งเอาเพราะว่าอะไรลูก1ไปเที่ยว2ไปเยี่ยวเลือกค่ะไปเที่ยวหรือไปเยี่ยวลูกไปเที่ยวหรือไปเยี่ยวเลือกลูกอ่ะเตรียมจะไปเที่ยวกับใครลูกเฟรนด์แปลว่าสามีหรือเพื่อนคะลูกเพื่อนค่ะอ่ะอุ๊ยแกเตรียมจีเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนเว้ย when he arrived home at 3:30 ทำไมคะอีเจมจิเนี่ยมาถึงบ้านตอนกี่โมงเด็กๆบอกครูเกซิ 4:30 คุณแม่ที่เป็น worried คำว่า worried แปลว่าหรือ worried worried แปลว่าอะไรคะกังวลหรือกังหาชาลีเลือกค่ะลูกเออกังวลแมวตีสามกลับบ้านหนูคิดว่าคุณแม่จะพูดว่าล่ะตอบครูเกซิลูก A B C D เด็กๆตอบอะไรลูกตอบอะไรคะอ๋อยังไม่มีตัวเลือกค่ะลูกนะครูเมายาดองขอโทษค่ะนะคะโอเคนี่ค่ะนี่เลยตอบอะไรดี A B C D ตอบอะไรดีคะอะไรนะเก่งมากตอบข้อ B boy where have you been อ่ะลูกเอ้ยหายหัวไปไหนมาวะโอเคปะเออถามว่าไปไหนระข้อ A ได้ปะ what do you hurt me ลูกเอ้ยทำไมลูกทำร้ายแม่อย่างนี้นะลูกเอ้ยทำไมคะหนูเอาปากกาไปทิ่มนมแม่หรือไงนะคะหรือข้อ C who did you die withอ่ะลูกเอ้ยขับรถไปกับใครวะแม่เกือกนะคะเออไม่ได้หรือข้อดีด็อกคะ how long นี่แปลว่าอะไรอ่ะ how long have you been through มีเด็กคนนึงแปลว่าอะไรคะลูก how long have you been through อ่ะลูกเอ้ยลูกขนาดยาวเท่าไหร่คะลูกเอ้ยไอ้นี่หื่นนะลูกนะถามขนาดลูกนะไม่ได้ how long ตัวนี้ไม่ได้ถามความยาวแต่เป็นการถามระยะเวระยะเวระยะเวอะไรคะลูกเวลาน่ารักมากค่ะนะคะอ่ะจดลงไปค่ะ how long เวลาระยะเวเวลาค่ะนะคะน่ารักมากจดไปลูกฮาวละอองฮาวละอองระยะเวลาฮาวละอองระยะเวลาเด็กๆเปลี่ยนลงไปค่ะฮาวลองเป็นการถามระยะเวลาลูกนะคะหนูอย่ามานั่งเมายาดองนั่งบางคนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มหลับแล้วเริ่มแล้วลูกเอ้ยเมายาดองบางคนเริ่มเอาเลยคะเอาขี้มูกมาปั่นกินเล่นนะคะถักอะไรคะบางคนก็เริ่มเอาขนลักแร้นะคะมาขนที่จมูกอย่างเงี้ยไม่ได้นะลูกนะห้ามนะต้องสู้ๆนะลูกนะดังไหนคนที่ตอบเลยนะเด็กๆตอบพร้อมกันดังๆสิข้อ B boy where have you been ค่ะนะคะครูจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะผู้หนูเล่นของหรือเปล่าลูกนะคะเปลี่ยนไม่ได้โอเคไม่เป็นไรข้อ4ค่ะ you have heard นี่แกฉันได้ยินมาว่าแบบ Jenny brother น้องชายของใครคะ E ใครคะนางเจน why lost lost แปลว่าอะไรคะลูก lost แปลว่าหายหรือแปลว่าตายก็ได้หายหรือตายอ่ะหายหรือตายอ่ะหายหรือตายเด็กพูดตามลูก lost ทำเสียงแบบเหมือนครูเก๋กัน lost หายหรือตายหนูอยากหายหรืออยากตายคะลูกเลือกค่ะหายนะคะดังนั้นค่ะนี่แกรู้ปะแบบน้องชายของเจนอ่ะแกแบบว่าเขาว่าแบบว่าเออเนี่ยแบบลูกคิดเทนคิดเทนปะละคะคิดเทนปะละคะลูกคิดเทนปะละคะแปลว่าอะไรคะเออแปลว่าลูกแมวลูกแมวนะแกมันได้ตายไปดังนั้นหนูจะพูดว่าอะไรคะลูกมีเรื่องแมวเล่าอยากฟังมะเด็กๆทางบ้านอยากฟังมะอยากฟังไหมลูกแมวชอบอยู่บนไหนคะลูกแมวชอบอยู่บนไหนอ่ะบอกครูเกซิหลังคามีแมวสองตัวแมวตัวมีร้องแมวตัวผู้ร้องอ้าวอ้าวอ้าวแมวตัวเมียร้องไม่อ้าวไม่อ้าวแมวตัวผู้โมโหมากอ้าวอ้าวแมวตัวเมียร้องไม่อ้าวแมวตัวผู้โมโหมากอ้าวก็อ้าวแมวตัวเมียร้องอ้าวก็อ้าวนะคะโอเคกันแล้วสุดท้ายนะคะก็อ้าวกันนะคะแมวแมวค่ะแมวดังนั้นเด็กดูนะคะเขาบอกว่านี่แกอะไรย่ออันนี้อ๋อดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวไม่ค่อยดีหนูจะต้องบอกว่าอะไรลูกตอบอะไรดี A B C D เด็กตอบอะไรตอบอะไรนะคะตอบอะไรคะตอบ A ใช่ไหมคะ I'm sorry to hear thatI'm sorry to hear that ค่ะเก่งมากแปลว่านี่แกฉันขอโทษด้วยนะที่บอกว่าฉันแบบว่าได้ยินแบบนี้ฉันขอโทษจริงๆโอเคปะคือถ้าเป็นเรื่องราวแบบว่าที่แย่ๆหรือไม่ดีเราต้องบอก I'm sorry to hear that เช่นบอกแฟนกูเก๋ค่ะลูกเป็นอะไรคะลูกหนึ่งเป็นคนสองเป็นคางคกค่ะแฟนกูเก๋เป็นอะไรคะลูกคนหรือคางคกคะคางคกค่ะนี่แกคางคกของฉันอ่ะแบบไม่สบายตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะหนูก็ต้องบอกว่า I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that นั่นเองโอเคเนาะเพราะอันอื่นค่ะ you must be sorry ไปแล้วค่ะลูกข้อ B boy you must be sorry คุณต้องเสียใจนี่แกแมวฉันตายเจ๊คนนี้บอกเลยคุณต้องเสียใจเอ้าเมายาดองนะคะหรือข้อ C you are so pathetic
จดลูก pathetic กับ pitiful pathetic กับ pitiful แปลว่าน่าสงสารน่าสมเพชค่ะลูกนะคะน่าสงสารน่าสมเพชเหลือเกินน่าสงสารน่าสมเพชนะคะเนี่ยคุณน่าสงสารเนาะหล่อนน่าสงสารเนาะซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเราต้องบอกว่า I'm sorry to hear that ถูกไหมลูกเป็นการบอกเฮ้ยเนี่ยฉันไม่ชอบเลยอ่ะแกบอกว่าแบบนี้ก็เลยเป็นการให้กำลังใจเขาว่าเอ้ยเสียใจด้วยนะจ๊ะโอเคปะอามิโนอามิโนหนูต้องโอเลยค่ะลูกโอเคด้วยนะอามิโนน่ารักมากดูต่อค่ะอะไรอันเนี้ยอุ๊ยกา you accidentally step on someone's foot อ่ะนะคะอย่าเพิ่งดูคำเฉลยเขาบอก accidentally คำว่า accidentally แปลว่าอะไรคะลูก accident ปกติ accident แปลว่าอุบัติอะไรอุบัติเหตุอุ๊ยแต่ accidentally แปลว่าโดยบังอะไรลูกบังสกุลหรือบังเอิญคะบังเอิญนี่กาฉันนะเผอเผอเผอเอิญไปเหยียบอะไรคะลูกเหยียบอะไรคะเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญดังนั้นหนูจะตอบว่าอะไรดีใครตอบได้ใครตอบได้ตอบอะไรดีคะลูกตอบอะไรดีคะตอบอะไรดีคะลูกตอบอะไรนะ A B C D เด็กๆข้อนี้ตลกมากตลกมากค่ะตอบอะไรดีคะลูกตอบข้อ C เก่งมาก I'm so sorry ขอโทษนะคะหนูดูข้อแรกนะคะ A ไปเหยียบเท้าเขาแล้วบอกว่า Be more careful ไปเหยียบเท้าเขาเหยียบเท้าเธอนี่เธอระวังหน่อยได้ไหมเอ้าหนูว่างงไหมลูกงงนะคะหรือข้อ B this my error คำว่า error แปลว่าข้อบกพร่องแปลว่าอะไรคะลูกเธอแบบฉันขอแบบว่าขอโทษในความบกพร่องของฉันเนาะหนูว่าอีเจคนนี้เวอร์ไปไหมลูกเวอร์เกินหรือข้อ D dog how about that how about that แปลว่าอะไรคะลูก how about that ไปเหยียบเท้าเขาลูกเป็นไงบ้างอะเจ็บเท้าไหมหนูลูกดังนั้นข้อนี้ตอบเลยทันทีคะ A B C หรือ D คะลูกสี่ค่ะ I'm so sorry นั่นเองโอเคนะได้แล้วนะต่อไปค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะลูกอะไรอ่ะอันเนี้ย your friend's mother is seriously ill คือทำไมคะคุณแม่ของเพื่อน seriously ill คำว่า ill ตัวนี้ปะลูก ill ปะล่ะคะลูกแปลว่าป่วยโอ๊ยฉันป่วยมากเลยแก to make your friend feel betterทำให้เพื่อนรู้สึกทำไมลูก better รู้สึกทำไมคะดีขึ้นดังนั้นเด็กจะพูดเขาว่าอะไรดีอ่ะต้องให้กำลังใจเขาใช่ไหมลูกพูดในแง่บวกค่ะตอบอะไรดีอ่ะตอบอะไรดีคะ A B C D เด็กๆตอบอะไรใครตอบได้เอารางวัลไปเลยค่ะอยากแจกรางวัลแล้วว่าใครตอบได้ยกมือค่ะยกมือค่ะอุ้ยเยอะจังเลยอ่ะนะคะคนไหนดีอ่ะนะคะให้รางวัลตัวไหนดีอะนะคะเป็นหน้ากากเลยกันค่ะนะคะเป็นหน้ากากเลยนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะอันนี้ค่ะลูกใครตอบได้ค่ะยกมือค่ะ1 2 3หนูลูกเอ้ยนะคะคนนั้นดีกว่าหน้าตาเหมือนตัวนี้เลยลูกคนนั้นนะคะใส่แว่นนะคะหน้าตาเหมือนยาย่าตูเล่เลยลูกเอ้ยนะคะนะคะตอบอะไรคะลูกข้อ A ครับข้อ A ใช่ไหมลูกนะคะมาดูกันนะคะว่าข้อ A ถูกหรือเปล่านะคะคุณแม่ป่วยหนักมากคุณแม่ป่วยหนักมากนะและบอกกับเพื่อนว่า better luck next time เฮ้ยแกขอbetter luck next time คืออะไรคะลูกแกขอให้แม่แกโชคดีครั้งหน้านะครั้งนี้แม่ตายแล้วแหละหนูลูกมอยาดองผิดค่ะใครตอบอีกยกมืออ๋อหน่อยดีคนนี้หน้าตาเหมือนยาย่าคนนั้นเลือกกันดูโดดเด่นมากมือหนูยาวเหมือนเสาไฟฟ้าเลยนุ่มนะคนนั้นนะคะลูกที่โฟกัสดอทนะคะน่ารักใส่แว่นนะคะเจ๊คนนั้นนะคะสวัสดีค่ะหนูลูกหนูลูกคนใส่แว่นใส่ชุดชมพูชมพูดอทดอทจุดๆนะลูกนะคะเหมือนเป็นฝีดาดนะลูกนะคะนะคะนะคะเราเล่นลูกนะคะตอบสิลูกตอบอะไรดี A B C D ค่ะลูกนะคะตอบอะไรคะลูกอะไรนะดีค่ะตอบดีด็อกอุ๊ยอันนี้ถูกว่ะถูกไหมอ่ะถูกค่ะลูกนะคะ Is there anything I can do เธอเนี่ยมีอะไรฉันช่วยไหมย่อเธอมีอะไรฉันช่วยไหมถูกต้องค่ะหนูคะสุดสวยค่ะลูกเอานี้ไปเลยค่ะลูกนะไปปลุกเสกจากครูด้วยนะขอให้หนูคนนี้เอ็นติดนี่เอ็นติดแน่นอนนะคะนะคะเอาไปเลยลูกนะคะดีมากต่อไปลูกดูข้อนี้ค่ะดูข้อ B ค่ะIt's no use crying over spilled milk. ปะล่ะคะลูกนี่แกไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะกับนมที่หกไปแล้วไม่ใช่นมจริงๆนะไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่านมเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนนมขวดหนึ่งแล้วมันหกไปหมายความว่าอะไรลูกสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปแม่เธอป่วยก็ขอให้แม่เธอ
ป่วยต่อไปนะคะโอเคใครตอบข้อ4บ้างคะลูกใครตอบข้อ4บ้างมั้ยคะใครตอบข้อ4มั้ยลูกนะคะไปเอากอกิดะเลยนะลูกคะข้อ4 Don't worry it's not important นี่เธอแม่เธอป่วยมากเลยเหรอเฮ้ยไม่สําไม่แบบไม่ต้องกังวลหรอก it's not important มันไม่สําคัญหรอกแกแล้วค่ะห้ามตอบข้อนี้ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ D dog ค่ะโอเคนะต่อไปค่ะลูกคุเก ask the telephone operator ใครบอกได้ telephone operator บอกแล้วค่ะลูก telephone operator ขอโทษค่ะยอดเงินของคุณใกล้จะหมดมีปัญญาเติมเงินไหมคะนะคะ telephone operator แปลว่าคนรับโทรละคนรับโทรศัพท์คนรับโทรศัพท์เนี่ย if she would mind เด็กๆกาดอกไม้จันทร์วงกลม800ดอกค่ะตรงคำว่า mind ค่ะตรงคำว่า mind ค่ะลูกนะจดเลยลูกตรงคำว่า mind แป๊บนึงนะคะตรงคำว่า mind อ่ะปึ๊บนึงเดี๋ยวกูขอเขียนอันนี้กันอ่านี่นะคะตรงคำว่า mind ตรงนี้นะคะปึ๊บขออนุญาตเช็คก่อนนะคะทำเบลอๆนะคะอุ๊บส์นะคะแป๊บอุ๊ยตกใจน่ากลัวนี่เธอหัวเราะฉันทำไมนะคะฉันหน้าตาเหมือนดารานะลูกนะตอนนี้กำลังเล่นหนังด้วยเรื่องอะไรรู้ไหมลูกเล่นหนังนะตอนนี้เล่นเรื่องเจ้าหญิงลูกเจ้าหญิงฟอร์มาลีนค่ะนะคะนะคะเป็นผีนะลูกนะโอเคแป๊บนึงนะคะไปแล้วโอเคนะคะดูค่ะลูกเขาบอกว่า a group of students ใช่ไหมลูกข้ออะไรแล้วเมื่อกี้ข้อ7ค่ะนี่แกมายจดเลยลูกน้องมายน้องมายน้องมายจำไว้เลยลูกมายเนี่ยแปลว่ารังอะไรลูก1รังแค2รังเกียจบอกครูเก๋สิรังแคหรือรังเกียจรังเกียจค่ะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะบอกว่าอะไรคะลูกอะไรถ้าคนไทยตอบไม่ได้ก็ตอบ yes ใช่ปะตอบ yes อะไร you wanna go with me yes you wanna go to ลงเกลือ yes นะคะฉันอยากไปลงเกลือจังเลยก็ yes ถูกไหมแต่ว่าถ้าคนไทยเนี่ยเขาบอกว่า would you mind if I sit here นี่เธอถ้าฉันจะนั่งตรงนี้เธอรังเกียจหรือเปล่าวะคนไทยคนนี้ก็ตอบลูกให้เขานั่งแล้วตอบว่า oh yes นะคะแปลว่าอะไรคะลูกนี่เธอรังเกียจไหมถ้าฉันนั่งตรงนี้คือที่จริงจะบอกว่าไม่รังเกียจแต่ไม่รู้จะตอบว่าอะไรรู้แต่คำว่า yes ก็คุณรังเกียจไหมอ๋อฉันรังเกียจค่ะแล้วก็ลุกให้เขานั่งเจ๊คนนี้เมายาดองไหมเมาดังนั้นเด็กๆคะจำถ้าเจอน้องไม้เมื่อไหร่เด็กๆพูดตามหรือเจอน้องไม้เมื่อไหร่เจอน้องไม้เมื่อไหร่ตอบ yes หรือตอบ no ทันทีค่ะลูกตอบ no เจอน้องไม้เมื่อไหร่เจอน้องไม้เมื่อไหร่เจอน้องไม้เมื่อไหร่ตอบ no ทันทีค่ะถ้าเจอไมล์ข้อสอบเจอไมล์ต้องตอบโนทันทีค่ะนี่นี่นี่ครูเก๋บอกว่าเนี่ยเขาถามtelephone operator เนี่ยว่าคุณรังเกียจไหมหล่อนจะรังเกียจไหมถ้าจะบอกตัวเลขอีกหนึ่งรอบอีเจ้คนนี้ก็ตอบเลยค่ะลูกเจ้คนนี้ก็ตอบว่าอะไรคะA B C D เด็กตอบอะไรตอบอะไรคะลูกอะไรนะ C เหรอลูกดิดน่ารักค่ะ not at allนะเก่งมากบอกว่าไม่รังเกียจนะคะอุ๊ยใครบอกได้เอารางวัลไปเลยใครตอบได้เอารางวัลไปเลยนะคะข้อ A never mind ครูเก๋ never mind ตัวนี้มันก็แปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะแต่มันใช้ยังไงอ่ะใครตอบได้ยกมือค่ะ1 2 3ยกมือเลยค่ะเออคนนั้นเลยลูกนะเออผมนะเออนั่นแหละนะเออคนนั้นน่ะนะคะเอารางวัลไปเลย never mind ใช้ยังไงคะที่รักอะไรนะคะเวลาเราจะตอบคำขอโทษนะคะอุ้ยน่ารักมากหนูชื่ออะไรคะลูกอ๋อมแอมค่ะอ๋อมแอมแล้วลูกโอเคนะคะโอเคหนูอยากได้รางวัลอะไรคะลูกหน้าตาหนูเหมือนคนนี้เลยนี่หน้าเหมือนมากน่ารักปะในเด็กทางบ้านนะคะน่ารักนะตัวนี้นะคะชื่อว่าอะไรนะมินเนี่ยนนะคะนะคะคนตัวนี้น่ารักมากขอให้อ๋อมแอมสอบติดทุกที่เลยปลุกเสกเรียบร้อยแล้วเก่งมากนะคะอ่อมแอบนะคะขอให้เอ็นติดนะลูกนะน่ารักมากเลยลูกอ่ะดูต่อค่ะนะคะข้อที่8ค่ะอะไรอ่ะ a group of students are making a lot of noise in the library so the librarian tells them คือมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงอ่ะทำไมอ่ะเด็กนักเรียนกลุ่มนึงทำไมคะลูกทำเสียงอะไรน้อยเสียงดัง in the library ไปลูกแปลว่าอะไรคะห้องสมุดหรือว่าป่าช้าคะลูกห้องสมุดหรือป่าช้าคะห้องสมุดดังนั้น the librarian แปลว่าบันอะไรลูกบันอะไรคะ
บรรณารักษ์ค่ะบรรณารักษ์ทำไมคะลูกบรรณารักษ์ก็เลยบอกกับเขาว่ายังไงดีต้องเน้นความเลยนะสุอะไรลูกสุอะไรคะลูกสุภาพตอบอะไรดีอ่ะ A B C D เด็กๆตอบอะไรใครตอบได้เอารางวัลไปเลยค่ะเอารางวัลไปเลยอะไรนะอะไรนะตอบข้อ4ตอบได้เยอะมากไม่ต้องเอารางวัลไปค่ะไม่พอนะลูกนะไม่พอเดี๋ยวเอาข้ออื่นนะเบาๆครูเก๋ดีว่าเดี๋ยวครูเก๋จะไปซื้อที่สำเพ็งให้เพิ่มนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบเลยลูก A B C D ตอบข้อเด็กๆตอบดังๆพร้อมๆกันเร็วข้อ4ข้อ4เหรอลูก Do you want to be fire แปลว่าอะไรลูก fire แปลว่าอะไรคะลูกสมมติหนูตอบข้อนี้อ่ะแกล้งตอบค่ะแกล้งตอบอุ๊ยตอบข้อนี้อ่ะ Do you want to be fire แปลว่าอะไรลูกเด็กบางคนแปลว่าอะไรคะแน่นักเรียนอยากโดนไฟคอกเหรอโอ้โหโหดมากคำว่า fire ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าไฟแต่มันแปลว่าอะไรคะลูกเออแปลว่าไล่ออกเก่งมากจดค่ะลูก fired fire ได้ออกเสียงต่างค่ะ fire fireดีมากค่ะนะคะแปลว่าไล่ออกนี่นักเรียนอยากโดนไล่ออกหรือไงสุภาพไหมยังไม่สุภาพตอบข้ออะไรดี A B C D D ด็อกเก่งมากค่ะ All guests should follow the rules นี่นักเรียนทุกคนแขกที่มาที่เนี่ยก็ต้องควรทำตามกฎนะลูกโอเคนะดูเป็นอาจารย์ที่น่ารักต่อไปค่ะ Why do you make me angry นี่นักเรียนอย่าทำให้ฉันโกรธนะโอ้โหอาจารย์จะเอาแส้ใช้เยี่ยวฟาดนะลูกนะดังนั้นข้อ A ยังไม่ได้ค่ะหรือข้อ B think of the other people in here นี่คิดถึงคนอื่นในนี้ด้วยก็ถ้าสมมุติเอาความสุภาพเนี่ยข้อ D dog สุภาพมากกว่านะลูกนะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ D dog ค่ะเด็กๆคะคำศัพท์ที่มันแปลว่าไล่ออกมันมีคำว่าอะไรบ้างใครบอกได้ยกมือมา1อันค่ะเสื้อสีน้ำเงินค่ะสุดหล่อหนูแล้วลูกหนูค่ะตอบว่าอะไรลูกคำว่าไล่ออกมีคำว่าอะไรบ้างอะไรนะลูก get out ครับ get out get out ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะมี technical term มากกว่านั้นค่ะมีอะไรอีกไหมลูกอะไรนะ dismiss โอ้ไฮโซมากสุดหล่อมารับกับมือเลยลูกเป็นผู้ชายนะคะต้องมากับมือค่ะนิดนึงอ่ะเป็นผู้ชายก็ต้องมากับมือโอ้ยนะคะโอ้ยผู้ชายอะไรคะลูกต้องก็ไต่ขาด้วยเหรอลูกอยากได้ก็ไต่ขาแล้วลูกเรื่องเยอะนะเรื่องเยอะนะเรื่องเยอะนะมีการเรื่องด้วยนะเรื่องด้วยนะนะคะมาจากโรงเรียนอะไรคะลูกสุรศักดิ์บันตีน่ารักว่าชื่ออะไรคะลูกกันดั้มเหรอลูกเซมาฮือจักกาไม่ใช่กันดั้มอย่างนั้นลูกทำไมหนูกลัวอะไรครูไหมลูกไม่กลัวแล้วนะโอเคค่ะหนูอยากเข้าคณะอะไรคะลูกคณะหมูกรอบแพทย์เหรอลูกโอเคค่ะนะคะนะคะน่ารักมากแพทย์ที่ไหนคะลูกทำไมหนูดูกลัวครูจังเลยคะลูกครูไม่กัดหนูนะลูกนะอะไรอะไรคะที่เดียวหมอกล้องใช่ไหมลูกขอให้หนูได้นะขอให้หนูกันดั้มสอบได้โอเคค่ะปรบมือให้กันดั้มเลยค่ะน่ารักมากนะคะโอเคน่ารักมากนะคะกันเห็นไหมลูกถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ให้คนอื่นไปแจกแต่ถ้าเป็นผู้ชายคู่เก๋แจกเองค่ะนะคะโอเคนะคะดูต่อค่ะอุ้ยจำสวยๆเลยลูกเขาว่า dismiss เมื่อกี้ที่กันดั้มตอบถูกต้องนะคะชื่อน่ากลัวมากเลยกันดั้มแล้วลูกนะนะคะดังนั้นค่ะจำสวยๆนะคะอย่างนี้ต้องไฟแซก dismiss discharge lay off scout ออกไปออกไปออกไปอย่างนี้ต้องไฟแซก dismiss discharge lay off scout ออกไปออกไปออกไปนะคะที่เด็กจดไปก่อนนะลูกนะบางคนนั่งเมายาดองนะคะนั่งเบลอนะลูกนะจดลงไปลูกคำศัพท์พวกนี้เนี่ยมักจะออกคำศัพท์เนี่ยการจำศัพท์ต้องจำเป็นเลยลูกจำเป็นเซตค่ะพอลืมก็ลืมเป็นเซตเลิศจะตายนะคะนะคะเด็กๆออกเสียงตามครูหน่อยค่ะอย่างนี้ต้องไม่ได้ยินเสียงเลยเด็กๆช่วยร้องหน่อยเนาะครูไหว้แล้วน้องเนาะช่วยร้องพร้อมกันเนาะอย่างนี้ต้องไอ้เด็กพูดตามสิลูกอย่างนี้ต้อง fire sack dismiss dischargeLay off, sack out, ออกไปออกไปออกไปทำเสียงแบ๊วๆเหมือนครูเก๋ดังๆค่ะออกไปออกไปออกไปดีมากค่ะอย่างนี้ต้องไฟแซก dismiss discharge lay off sack out sack out ออกไป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 เด็กๆก็ยังไม่พูดตามครูเลยลูกนะนะคะนั่งจะดูค่ะดีครูเก๋จะพูดภาษาอังกฤษหนูพูดกับภาษาไทยโอเคปะนะคะโอเคไหมลูกนะคะอย่างนี้ต้องไฟแซก dismiss discharge lay off scout
อีกรอบหนึ่งลูกออกไปออกไปออกทั้งหมดพร้อมกันค่ะลวดจะได้จำได้หนึ่งสองสามใครลองอันนี้ขอให้เด็กๆเอ็นติดใครไม่ลองขอให้อยู่ที่นี่แถวนี้แถวนี้สามสี่อย่างนี้ต้องฝ่ายแสก dismiss this shot lay off เสกเก้าเสกเก้าดีมากค่ะดูต่อเลยลูกอะไรอ่ะข้อ9 Did you tell the doctor you canceling the appointment นี่ๆๆเธอได้บอกคุณหมอหรือยังอ่ะว่าเธอจะ cancel อ่ะ cancel อะไรลูกยกเลยคะยกเลิก appointment appointment แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรคะแปลว่าการนัดอะไรคะนัดหมายการนัดหมายบอก no เฮ้ยยังไม่ได้บอกเลยเธอ of courseแน่นอน people expect you to call them when it's necessary to cancel the appointment แสดงว่าเด็กๆต้องตอบว่าอะไรดีอ่ะนี่ๆๆเธอได้บอกคุณหมอหรือยังอ่ะว่าเธอจะแบบยกเลิกการบอกว่านัดหมายอ่ะเฮ้ยแกยังไม่เลยอ่ะอ่านต่ออีกนิดนึงแน่นอนคนทุกคนเขาก็ expect ว่าอะไรลูกคาดอะไรคะลูกคาดเข็มขัดหรือคาดหวังคะคาดหวังว่านี่ต้องโทรไปบอกเขานะเมื่อจำเป็นที่จะยกเลิกดังนั้นตอบอะไรดีอ่ะตอบอะไรดีอ่ะ Should I would I could I หรือ may I ดีคะลูก Should I would I could I may I ตอบอะไรดีคะเป็นการบอกเนี่ยฉันควรจะต้องด้วยหรอเธอเป็นการแบบเหมือนแบบฉันควรจะทำหรอตอบอะไรดีอ่ะควรจะตอบอะไรคะลูก A B C D ตอบดังๆพร้อมๆกันอะไรนะเก่งมากค่ะ should I ค่ะนะคะฉันควรจะทำเหรอเธอนี่เป็นการบอกว่าเราฉันควรจะต้องทำเหรอตอบข้อนี้เนาะต่อไปข้อ10ค่ะมณีจันทร์ had just won a lot of money นี่เธอมณีจันทร์น่ะเขาได้ทำไมด้วยอ่ะชนะอะไรคะคือถูกอะไรนั่นเองลอตเตอรี่ไปแล้วค่ะลอตเตอรี่ไปแล้วค่ะลูกถูกหวยนั่นเองหล่อนก็เลยตะโกนว่าอะไรคะอันนี้เป็นคำอุทานเด็กตอบอะไรดีอ่ะใครตอบได้เอารางวัลไปเลยค่ะยกใหญ่เลยนะอุ๊ยสุดหล่อคนนั้นค่ะนะคะเอาสุดหล่อคนนั้นที่ตะโกนมาค่ะลูกหัวกิ้งเกลียนที่เป็นลายเงี้ยดำขาวอ่ะลูกใช่แล้วค่ะหนูตอบว่าอะไรคะลูกหนูตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไรคะลูกที่รักข้อ4เหรอลูก You got it คุณได้มาแล้วเฮ้ยแกฉันถูกหวยด้วยคุณได้มาแล้วผิดค่ะนะคะอะไรนะอุ้ยเจน่ามาคนนี้ดูโดดเด่นมากหน้าตาเหมือนมึนโฮนะลูกนะตัดผมหน้าด้วยนะคะชื่อว่าอะไรคะลูกหนูตอบอะไรตอบ A ตอบเลยนะตอบ A เหรอลูกตอบ A เหรอลูกมาดูกันนะคะมาดูกันค่ะว่าตอบ A ใช่หรือเปล่าคะตอบ A ถูกไหมลูกนี่ดูค่ะก็ A นี่เธอจะถูกหวยด้วยยักอีหนูลูกหนูคะอะไรนะอุ้ยอุ้ยคนแบบยกมือใหญ่เลยอ่ะอุ้ยคนนี้เขาวิ่งมาผู้ชายคนนี้วิ่งมาเปิดโอกาสผู้ชายบ้างอะไรครับตอบอะไรคะบีบอยอะไรคะบีบอยครับบีบอยเขาว่าฮูอะไรคะลูกฮูอะไรหูกลางหรือฮูเร่คะฮูเร่เก่งมากฮูเร่แปลว่าเย่เธอฉันถูกหวยด้วยเย่ต้องใช้คำว่าฮูเร่ลูกไม่ได้ตอบว่าอีอย่างนี้ไม่ได้ลูกตอบข้อ2ค่ะฮูเร่ค่ะนะคะแปลว่าเย่แต่ damn you เนี่ยเป็นคำสบถลูกไม่ดีนะคะ damn you เนี่ยเป็นแบบคำว่านะคะเราไม่แปลกันแล้วกันนะลูกนะนะคะโอเคเนาะได้แล้วนะอันนี้เนี่ยเป็นการวัดกันเรื่องทำ conversation ได้ไหมลูกทวนสิคะเด็กๆทวนหน่อยค่ะน้องเมย์น้องเมย์เป็นคนมีมาร้าเลยนะมารยาทเจอน้องเมย์เมื่อไหร่ขออนุญาตเมื่อนั้นต่อไปเจอน้องไมล์ทำไมลูกตอบเลยทันทีนะโน่ค่ะเพราะไม่เพราะรังเกียจหรือรังแคร์ค่ะลูกรังอะไรคะรังเกียจดีมากค่ะนะคะเบาๆต่อไปเด็กๆคะเราจะมีแบบสวยๆเราจะมีแบบเพลงสวยๆนะคะให้เด็กๆไอ้นี่ค่ะสวยมากนี่นะคะขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะหญิงลีนะคะวันนี้ค่ะจะมีคำศัพท์แบบเก๋ๆนะคะเกี่ยวกับคำว่ากระตุ้นค่ะเด็กๆดูเลยลูกไฮโซมากนะคะนี่เดี๋ยวเราจะจดกันนะคะเดี๋ยวครูเก๋ขออนุญาตอันนี้ก่อนเพลงนี้เลยค่ะ
นะคะเบาๆเด็กๆได้เพลงนี้เนาะเพลงนี้น่ารักนะกูชอบมากเลยอ่ะขอบอกนะอันนี้เป็นความลับเพิ่งแต่งเมื่อวานนี้เองนะคะบอกเฮ้ยบอกว่าแบบแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ก็อยากว่ามีเพลงอะไรแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยให้หนูๆนะลูกนะเด็กๆออกเสียงตามครูเกศได้มั้ย inspire อุ๊ยเด็กๆคะใครพูดดังๆขอเอ็นติดนะขอดังๆหน่อยได้ป่ะนะคะบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองความน่าปลื้มของครูนะลูกนะพูดตามค่ะ inspire activate motivate stimulate rouseinstigate encourage provoke rouse spur ดีมากค่ะนี่ก็จะลองครูเกศร้องให้ฟังก่อนนะครูเกศอาจจะเสียงไม่ค่อยดีนะลูกนะเหมือนควายออกลูกแล้วลูกนะเบาๆเสียงครูใหญ่มากช่วงนี้นะคะเบาๆคุณแม่บอกว่านี่เป็นกระเทยหรือเปล่าบอกไม่นะคุณแม่หนูบอกว่าเป็นผู้หญิงใส่ลอตโซ่ค่ะคุณแม่ค่ะนะคะท่านกำลังเข้าสู่บริการ inspire หัวใจactivate กันไว้ motivate ไป stimulate รักษาคอยกระตุ้นเธอแล้ว rouse instigate เห็นหน้า encourage อีกนะ provoke rouse spur กระตุ้นตัวเธอโอ้โหนั่นเองค่ะตาหนูร้องแล้วลูกอ่ะหนูร้องไปพร้อมกันนะคะขอร้องแบบน่ารักนะ1 2 3ท่านกำลังเข้าสู่บริการ Inspire หัวใจ Activate กันไว้ Motivate ไป Stimulate รักษาคอยกระตุ้นเธอแล้ว Rouse Instigate เห็นหน้าอีกนะ Provoke Rouse Spur กระตุ้นเออทำเสียงเหมือนครูด้วยอ่ะทำหน้าเหมือนครูค่ะพี่ตากล้องสุดหล่อค่ะช่วยตุ้มหน้ามาหนูหน่อยค่ะทำหน้าเหมือนครูค่ะทำหน้าเหมือนครูเอ็นติดค่ะ1 2 3ทางบ้านทำด้วยนะน่ารักว่าค่ะเด็กๆคะอีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบดังๆนะขอให้สนั่นบอกว่าฮอนี้เลยนะขอให้ดังถึงพารากอนโอเคปะพร้อมกันถึงวังไกลกังวลเลยนะเลยค่ะ1 2 3ท่านกำลังเข้าสู่บริการ Inspire หัวใจ Motivate ไป Stimulate รักษาคอยกระตุ้นเธอแล้ว Rouse Instigate เห็นหน้า Encourage อีกนะ Provoke Rouse Spurทำหน้าค่ะน่ารักมากโอเคมะคำศัพท์พวกนี้แปลว่ากะอะไรลูกกะอะไรคะกระเทยหรือกระตุ้นคะลูกกระตุ้นนะคะแปลว่ากระตุ้นหมดเลยโอเคเด็กๆคะเราเรียนเกี่ยวกับ conversation เสร็จแล้วต่อไปค่ะเลิศมากค่ะลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ error identification หรือเรียกอย่างนึงว่า error detector นะคะเป็นเกี่ยวกับการหาเกี่ยวกับอะไรลูกแกมมาแกมมาเด็กๆว่ายากไหมที่รักเด็กๆว่ายากป่ะแกมมายากไหมลูกยากป่ะยากไหมลูกยากใช่ไหมดังนั้นอ่ะเรามาดูกฎเหล็กของครูเก๋กันค่ะอันดับแรกเด็กๆเปิดมาหน้าที่189ค่ะ189ค่ะบทนี้สำคัญมากนะลูกนะข้อสอบมีออก5ข้อนะลูกนะแต่เด็กๆส่วนใหญ่มักจะทำผิดถ้าเป็นข้อสอบตรงเนี่ยก็ประมาณ10ข้ออย่างนี้เป็นต้นอะไรอ่ะดูค่ะนี่ใครคะลูกใครคะใครคะลูกเอ็ดอะไรคะเอ็ดวาร์ดหรือเอ็ดเวิร์ดคะลูกเอ็ดเป็นคนอ่านเอ็ดวาร์ดไม่ได้เราต้องเอ็ดเวิร์ดค่ะอันนี้เป็นแฟนครูนะครูบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้ตัดต่อของจริงค่ะตอนที่ครูเก๋ไปเรียนที่นู่นน่ะทำไมครูเก๋หน้าดำอ่ะอ๋อตอนนั้นหน้าดำค่ะตอนนี้หน้าขาวแล้วนะหนูรู้ไหมครูมีเคล็ดลับครูใช้อะไรหรือเปล่าใครบอกได้ครูเก๋ใช้อะไรคะใช่ค่ะลูกครูใช้พอก้าค่ะครูใช้พอก้าลูกยาทาอะไรคะยาทาส้นเท้านั่นแหละทาหน้านั่นแหละน่ารักขาวใสเลยลูกเอ้ยนะคะบอกครูเก๋ and Edward บอกครูเก๋นี่แหละค่ะครูเก๋ and Edward got married yesterday นี่เธอครูเก๋แล้วก็ Edward อ่ะได้มีการ married ว่าแต่งอะไรลูกแต่งหน้าศพหรือแต่งงานคะนี่การู้ป่ะครูเก๋ได้แต่งงานเมื่อวานนี้ตัวไหนเป็นประธานคะลูกตัวไหนคือประธานคะประธานครูเก๋แล้วก็ Edward อันดับแรกในการทำ error 1หาประธานค่ะดังนั้นตัวนี้เป็นซับเลยลูกซับในหรือซับเจ๊คะ
subject เออดีมากดูต่อไปค่ะอรอยอ predicate แปลว่าภาคแสดงเช่นหนูว่าคุณเก๋ชอบกินน้ำอะไรลูก1น้ำเปล่า2 toilet water คุณเก๋ชอบกินอะไรลูก toilet water นะคะแสดงว่าคุณเก๋ drinks toilet water อะไรคือประธานลูกประธานคือครูเก๋ drink คือกิอะไรกริยา toilet water เป็นในลูก of อะไรคะ of ปองศักดิ์หรือ object object ดีมากพี่มาร์กนะคะแฟนคุณเก๋ค่ะมาร์กเปรนมาร์ก shouted at the robber and chased him สังเกตลูกพี่มาร์กได้ shouted แปลว่าอะไรลูก shouted แปลว่าตะอะไรลูกตะอะไรตะโขงหรือตะโกนลูกตะโกนนี่แกพี่มาร์กเนี่ยได้ตะโกนไปที่ robber แปลว่าโจรอะไรเป็นกิริยาคะลูกอะไรเป็นกิริยาบอกคุณเก๋ได้ค่ะ shouted ถูกไหมมูนินมูนินค่ะGo shopping and has dinner with Muta. อะไรเป็นกริยาคะลูกอะไรเป็นกริยา Go shopping ถูกไหมลูกนะคะอันดับแรก1หาประธาน2หากริยาผู้ตอบครูเก๋ค่ะ1หาประธาน2หากริยาดีมากค่ะอ่ะดูต่อค่ะกฎมหัศจรรย์เด็กๆจดเลยนะอันนี้หน้า191ถึง194ค่ะใครตั้งใจเรียนตอนนี้ครูจะมีคำถามถามค่ะเอารางวัลไปเลยค่ะใครตอบได้เอารางวัลไป 1,000 บาทแต่ต้องทอนครูเก๋มา990บาทค่ะแสดงว่าหนูได้ไปเขาเลยลูก10บาทน่ารักมากนะคะดูค่ะอันนี้ค่ะหา subject เด็กๆคะข้อสอบอันนี้ออกเกือบทุกปีกาดอกไม้จันทร์พันดอกค่ะกาดอกไม้จันทร์พันดอกค่ะดาวไว้เลยลูกดาวมีก้อนเมฆมีให้หมดค่ะลูกนะคะมีให้หมดลูกก้อนเมฆนะคะมีโน้ตอะไรให้เรียบร้อยค่ะสำคัญมากอันดับแรก one off เอา one off เด็กๆคิดว่าตัวนี้จะเติมอะไรลงไปคะลูก one off คุกเก๋ boyfriends สมมุติคุกเก๋มีแฟนแล้วมาพันคนค่ะนี่เธอคุกเก๋มีแฟนพันคนนี่แกรู้ป่ะหนึ่งในนั้นน่ะมีคนหนึ่งที่แฮนซัมไปเลยลูกหน้าตาอะไรคะหน้าตาหล่อเด็กๆโหยผู้ชายสมัยนี้เด็กๆ 90% เป็นอะไรคะลูก90เป็นตุ๊ดอีก 5% เป็นสามีตุ๊ดนะคะอีก 2% เป็นพระอีก 2% เป็นเอสอีก 1% เป็นอะไรลูกผู้ชายกินไม้นะลูกนะนะคะเป็นผู้ชายกินไม้หน้าปลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เอาเลยลูกนะเอาเลยค่ะนะคะผู้ชายหน้าตาดีๆทําอะไรคะกินอะไรคะลูกผู้ชายดีๆกินอะไรคะลูกกินกันเองนะคะอ้าวน่ารักนะคะนะคะพี่คนนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตากล้องไว้พี่ตากล้องชอบเขินไม่รู้ทำไมนะคะแบบชอบแบบมาซูมหน้าครูตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบื่อครูเก๋เบื่อมากเลยอ่ะนะคะโอเคค่ะนะคะดังนั้นดูนะคะ one of ครูเก๋ boyfriend อันนี้ตอบอะไรใครใช้ลูก is หรือ are คะ is หรือ are คะลูก is หรือ are คะ one of ว้ายเด็กๆครับประธานคือตัวไหนอ่ะ one หรือ boyfriend บอกครูเก๋ค่ะดังๆเลยทางบ้านตอบเลย one จำไว้นะ one เป็นเอกอะไรลูกเอกชัยศรีวิชัยหรือเอกพจน์เอกพจน์ว้ายเป็น subject one off เอา one off one off เอา one off เป็นเอกพจน์เป็นเอกพจน์ใช้ is หรือ are ลูก is หรือ are ใช้เลยลูก is เพราะ one เป็นเอกพจน์ข้อสอบออกเด็กส่วนใหญ่ว้าย boyfriend นี่เป็น subject แน่เลยเป็นพหูพจน์โอ้โหเมายาดองนะลูกนะดังนั้นต้องใช้ is ค่ะใช้ is เด็กๆจดไปเลยนะใช้ is ค่ะเพราะ one เป็นเอกพจน์ค่ะจำไว้นะ one เป็นเอกพจน์ค่ะข้อ2ค่ะเด็กๆดูนะอะไรอันเนี้ยข้อ2 verb เนี่ยแท้ของประโยคจะเป็นอะไรลูก1ผันตามประธานประธานเอกพจน์กิริยาเติมอะไรเด็กๆบอกครูเก๋หน่อยเติม s แต่ถ้าเป็น verb ที่ผันตาม tense เช่นเด็กๆภาษาไทยจะพูดมั้ยกากาเมื่อวานเนี้ยหนูว่าน่าอย่างคุณเก๋เดินที่ไหนคะลูก1พารากอน2โรงเกลือเดินที่ไหนคะโรงเกลือถูกต้องเออกาฉันว่าฉันจะไปซื้อหลุยอะไรอ่ะหลุยต้องหรอไม่อ่ะแกตลาดล่างฉันซื้อหลุยอะไรคะหลุยวิทูลค่ะนะคะนะคะหลุยวิทูลอะไรเงี้ยกาเมื่อวานนี้คนไทยจะพูดป่ะเมื่อวานนี้ฉันไปซื้อของฉันกินต้องเติม ed มั้ยลูกฉันไปต้องเติม ed มั้ยคะไม่ต้องแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษค่ะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะกริยาต้องผ่านเป็น verb ช่องที่อะไรลูก1 2 3 5 7 9 Modern Night TV ช่องอะไรคะลูกช่อง2ส่วนใหญ่เติม e เลยลูก e เลยคะ e ปลวกหรือ ed ed นั่นเองถูกมั้ยดังนั้นเนี่ยต้องตาม tense แล้ว voice ภาษาอังกฤษมีกี่ voice ลูกบอกครูเก๋หน่อย2 voice มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกัน act อะไร active แล้วก็แพทย์เลยลูก
แพสซีฟเก่งมากอ่ะนะคะดังนั้นเราต้องรู้แล้วเวิร์บแท้กูเก๋บอกหนูหน่อยได้ไหมอันนี้มันคือยังไงอ่ะกูเก๋ choose see a doctor because she feels unwell บอกกูเก๋หน่อยอันไหนเวิร์บแท้อันไหนเวิร์บแท้อันไหนอะซีหรือชูได้เด็กดีมากกูเก๋คุณต้องไปหาหมอเพราะว่าหล่อนทำไมลูกฟีลอันละอันเวลแปลว่ารู้สึกดีป่ะไม่ดีแปลว่าป่วยนั่นเองดังนั้นตอนนี้อุ้ยชูซีซีเป็นเวิร์บแท้อุ้ยกูเก๋แล้วชูเป็นอะไรอ่ะเวิร์บไม่แท้กูเก๋มีหลักการค่ะจดลูกจดเลยค่ะวชคมอวชคมอวชคมอวนี่คือตัวอะไรลูก modal verb ค่ะวอนี่คือ will กับอะไรลูกบอกครูเก๋สิ will แล้วก็ would ค่ะชอช้างคืออะไรอ่ะ shall เก่งมากลูก shall กับ should ค่ะคอแล้วลูกคอคืออะไรคะควายไม่ใช่นะลูกคะคอควายคืออะไรคะ can could ค่ะต่อไปมอมาคืออะไรอ่ะคำว่าอะไรลูก may แล้วอะไรอ่ะ might ต้องอ่ะต้องภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะmust ค่ะวชคมอวชคมอวชคมเดี๋ยวพูดตามครูเก๋ด้วยค่ะวชคมวคืออะไรนะตอบพร้อมกันค่ะวคือ will กับ would ชคือ shall กับ should คคือ can กับ could มคือ may ไม้ใครพูดใครตอบดังๆเอ็นติดแน่นอนค่ะมคืออะไรนะ may ไม้ must ดีมากพวกนี้ต้องเอาพวกมหาลัยมาล่อนะลูกนะบางคนบอกอุ๊ยเนี่ยบางคนอยากเป็นหมออยากทำหมันคนวิเอ็นไปติดก็เลยไปลูกเข้าประมงค่ะทำหมันอะไรแทนคะลูกทำหมันปลาแทนนะคะเบาๆนะคะโอเคดูต่อนะอันนี้ค่ะ word form เริ่ดมากเริ่ดมากเด็กๆคะ word form นี่ก็คือ like part of speech คำนามคำนามคืออะไรบ้างลูกใครบอกได้คำนามคือคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูเก๋ไปเลยลูก a girl หรือ a man คะเลือกค่ะ a girl หรือ a manอาแมนเคยเดินนะคะเป็น a girl หรืออาแมน a girl นะคะหนูเป็นอะไรลูกเป็น student หรือ coyote คะ student แฟนคุณเก๋เป็นอะไรลูกหนึ่งเป็น actor สองเป็น undertaker แฟนคุณเก๋เป็น undertaker เป็นสับเปลือยแล้วลูกนะโอเคปะหลังนั้นโอ้เนี่ยแบบแกเมื่อวานเนี่ยรู้ปะแบบนัดเดทโทรมาฮัลโหลเก๋แบบมาบอกเลิกครูเก๋เครียดมากฮัลโหลเราเลิกกันเถอะเอ้ยทำไมเราเลิกกันอ่ะเก๋หนัก45หัวเก๋ปลาไปแล้ว40กิโลตัวเก๋5กิโลโอ้ยทำไมแบบว่าเธอหัวใหญ่จังเลยเราเลิกกันเถอะนะเราเลิกกันก็ได้แสดงว่าคำนี้คำนามคือใครคะผู้ชายเรียกว่าอะไร a boy ผู้หญิงเรียกว่าอะไรลูกอะไรลูก a lady boy ไม่ใช่นะลูกนะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไร a girl หรือ woman ก็ได้ถูกปะแต่บางคำเป็นคำลงท้ายคำลงท้ายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรใครบอกได้ยกมือเลยค่ะใครบอกได้ยกมือสวยๆคนนั้นค่ะชบาแก้วสวัสดีจ้าน่ารักมากนะคะน่ารักนะคะตอบอะไรคะลูกภาษาอังกฤษคำลงท้ายเขาเรียกว่าซับอะไรซับอะไรซับอะไรนะลูกซับฟิกออกเสียงดีๆคะซับอะไรนะซับฟิกซับอ๋อไฮโซถ้าออกเสียงดีๆแบบนี้ค่ะซับฟิกออกเสียงแบบไฮโซแบบนี้ค่ะซับฟิกนี่ค่ะนี่เดี๋ยวออกเสียงแบบไฮโซค่ะหนึ่งสองซับซับฟิกใครทำแบบคูเก้เอ็นติดแน่นอนซับฟิกเลิศมากค่ะดังนั้นหนูคนนั้นจะเอาอะไรดีคะลูกนี่ค่ะคุณจะให้แบรนด์นะคะให้ผลิตแบรนด์ค่ะนะคะกี่อันดีคะลูกอย่างหนูนะคะตัวขนาดนี้ต้องเอาไปเลยค่ะ3อันค่ะนะคะกินโดยไม่ต้องแกะอันนี้เลยนะลูกไม่ต้องแกะขวดเลยนะคะกินไปทั้งอันเลยค่ะอ๋อนะคะนะคะโอเคค่ะนะคะกินดื่มวิต้าพุนนะลูกนะสวยๆนะลูกนะชื่ออะไรคะลูกสวยๆอะไรนะอีฟเหรอลูกอีกิฟอะไรนะลูกคะอีกิฟอะไรนะคะลูกนะชื่ออะไรนะลูกเรียกว่าชาบาแก้วแล้วกันนะคะขอนะคะนะคะอุ๊ยขอโทษค่ะอุ๊ปส์นะคะขอสิบประมือให้ชาบาแก้วหน่อยค่ะน่ารักมากโอเคค่ะนะคะโอเคดูต่อนะคะน่ารักมากเรามาดูคำซับฟิกเด็กๆคะอันนี้เป็นกฎแบบว่านมเหล็กเลยนะถ้าเด็กๆทำได้เลิศมากเด็กๆเปิดมาหน้า193ค่ะ now suffix now suffix now suffixคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูเก๋ค่ะชั้นไม่ได้ยินเสียงเลยใครออกเสียงดังๆเอ็นติดแน่นอนชั้น ness meant ตีพี่โดมเป็นหูดที่ตูด
จ็บชิบแอนแอนอิซึมลงท้ายแล้วเป็นลงท้ายแล้วเป็นคำนามอันนี้ก็ง่ายๆหลักการจำชันเนสเมนตีพี่โดมเป็นหูดที่ตูดเจ็บชิบโอ้ยแอนแอนอิซึมอิซึมลงท้ายแล้วเป็นคำนามเด็กๆพูดตามสิลูกหนึ่งสองสามพร้อมกันค่ะใครพูดขอให้รู้และจำได้ค่ะหนึ่งสองสามซันเนสเมนตีพี่อะไรลูกพี่โดมเป็นหูที่ตูดเจ็บชิปโอ้ยแอนอะไรแอนแอนอีอะไรลงท้ายแล้วเป็นคำดีมากอุ้ยครูเก๋มันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าวะหนูขอยกตัวอย่างได้ปะได้ค่ะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะนะคะข้อแรกชันอุ้ยคำอะไรที่บอกว่าชันเนาะลงท้ายแล้วเป็นคำนามอ่ะ to วิอะไรดีลูกวิอะไร vision คำนี้ค่ะ vision อุ้ยนี่ไง vision ลงท้ายแล้วเป็นคำนามด้วยนะเห็นไหมลูกแปลว่าวิสัยทัศน์จดลงไปเพิ่มนะลูกนะไว้ดูเป็นตัวอย่างวิสัยทัศน์ลายมือครูอาจจะดูแบบว่าเหมือนเขียนตามงานชาปนกิจศพนะลูกนะนะคะอังสนานิ้ว28อะไรเงี้ยลูกต่อไปชั้นอะไรอ่ะสเตย์อะไรดีอ่ะสเตย์รัดหน้าท้องหรือสเตชันคะลูกสเตชันสเตชันแปลอะไรคะลูกสเตชันแปลว่าสถานีเห็นไหมลูกเป็นคำนามะเป็นคำนามเนสอะคำว่าเนสซึ่งคำว่าอะไรบ้างอะแฮปความสุขภาษาอังกฤษแล้วอะไรแฮปอะไรดีอ่ะแฮปปี้เนสเก่งมากเด็กช่วยกันตอบนะใครตอบเอ็นติดนะใครไม่ตอบติดเอ็ดนะอ้อต่อไปค่ะเมนคอมอะไรหรือคอมอะไรคะคอมเมนต์เป็นได้ทั้งกริยาและคำนามคอมเมนต์แปลว่าอะไรคะลูกคอมเมนต์แปลว่าการแสดงความคิดเห็นค่ะตีที่อเมริกามีอะไรใครบอกได้เทพีเสรีภาพหรือย่าเหลหรือย่าโมคะลูกเลือกค่ะที่อเมริกามีอะไรคะลูกหรือเท้าเทพกษัตริย์คะมีอะไรคะลูกที่ถืออยู่อย่างนี้ค่ะใครคะเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอะไรนะอะไรนะ Lady LibertyLady Liberty ยังไม่ใช่ค่ะเรียกอะไรคะอุ๊ยสวยๆอะไรคะลูก State of Liberty ยังไม่ใช่ค่ะอุ๊ยสุดหล่ออะไรนะคะ Statue of Liberty สุดหล่อมานี่เลยลูกผู้ชายออกมาข้างนอกค่ะนะคะผู้หญิงอยู่นั่งอยู่ที่นั้นแล้วไม่อยากให้แบบนะคะเดินมากนั่นลูกนะสุดหล่อคนนี้หน้าตาเหมือนตัวนี้เลยลูกนะคะหน้าเหมือนอะไรดีอ่ะนะคะจะไม่มีอะไรละนะคะอันนี้ลูกหน้าตาเหมือน Spider-Man แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้แบบธรรมดานะคะเด็กๆทางบ้านมีการเขียนนะคะมีการเจิมอะไรคะขอบราวเหรอลูกไม่ได้ค่ะอันนี้เก็บไว้ให้ณเดชวันนี้ณเดชจะมารับอยากได้บราวใช่ไหมโอเคค่ะอยากได้บราวนะคะนะคะเรื่องเยอะนะคะโอเคค่ะนะคะได้นะลูกนะที่รักน่ารักมากเลยอยากเข้าคณะอะไรคะลูกเข้าแพทย์ใช่ไหมโอเคน้องรอกเด็กๆอยากเป็นแพทย์กันเยอะเนาะครูเก๋ก็เป็นหมอเหมือนกันไม่หมออะไรคะลูกหมอผีอะไรเงี้ยลูกนะหมอผีนู่นนะโอเคขอให้หนูชื่ออะไรนะลูกนะหมอสลูกนะเหมือนมอสตะไคร้ไรเค้นอะไรเงี้ยลูกนะหน้าตาเหมือนมอสขอให้มอสอดเอ็นเตดนะคะโอเคเสียงปรบมือให้มอสหน่อยค่ะน่ารักมากโอเคจ้าโชคดีนะจ้าขอเอ็นติดนะลูกอ่ะเขาเรียกว่า liberty ค่ะ liberty คำว่า liberty เนี่ยแปลว่าความอะไรลูกความเสรีความอิสระ libertyเห็นไหมต่อไปดอมที่คำว่าอะไรดีอ่ะคอนดอมโอ้โหด้านหน้าคอนดอมเลยนะคะลูกนะเอาคำอื่นค่ะลูกฟรีอะไรคะลูกฟรีอะไรฟรีดอมความอิสระฟรีดอมโอเคเนาะต่อไปค่ะดูต่อนะลูกจดทันไหมที่รักชันก็วิชันชันตัวนี้สเตชันเนสเช่นคำว่าแฮปปี้เนสเมนเช่นคำว่าคอมเมนต์ตีลิเบอรี่ดอมเช่นคำว่าฟรีดอมนั่นเองอ่ะดูต่อค่ะอุ๊ยครูเก๋นี่อะไรอ่ะหูดอ่ะเขาว่าหูดใช่เขาว่าอะไรอ่ะวัยเด็กเรียกว่าอะไรลูกชิวหูหรือชายหูดคะดีมากค่ะนะคะเด็กเป็นหูดตอนเด็กๆนะคะชายหูดแปลว่าวัยเด็กค่ะต่อไปตูดอ่ะใช่เขาว่าอะไรตูดอ่ะแอดอะไรดีแอดอะไรอ่ะ attitude ค่ะแปลว่าวิสัยอะไรลูกวิสัยทัศน์ค่ะต่อไปชิปใช่เขาว่าชิปอะไรดีอ่ะ friendship แปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างเลยลูกสามีหรือเพื่อนค่ะลูกเพื่อนนะคะเฟรนด์ชิพค่ะต่อไปแอนแอนเด็กๆจำนะลงท้ายด้วย CE เป็นคำนามความสำคัญภาษาอังกฤษเรียกอะไรลูกความสำคัญ import ล่ะ importance เก่งมาก importance
ใครตอบดังๆนะจะให้เงินรางวัล100บาทENCE ความแตกต่างอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะดิฟอะไรดีอ่ะเอ้ยอ่ะว่า difference หรือ difference ไฮโซออกเสียงตามค่ะ difference difference ดีมากค่ะนะคะนะคะ difference difference ต่อไปอีซึมค่ะอีซึมใช้คำว่าอะไรอ่ะอีซึมแปลว่า believe จดลูก believe แปลว่าความเชื่อ I believe I can fly ฉันเชื่อว่าฉันเป็นแมลงวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะดังนั้นเด็กคะดังนั้น believe ใช่นะละคุกเก๋นับถือศาสนาเลยลูกนับถือผีหรือบุดดาคะลูกบุดดาใครบอกได้เลดี้กาก้าเป็นคนศาสนาอะไรมีคำถามถามค่ะเลดี้กาก้าเป็นคนศาสนาอะไรใครบอกได้อะไรนะคริสต์ไม่ใช่อะไรนะคริสเตียนไม่ใช่ไม่มีศาสนาไม่ใช่รู้ป่าวศาสนาอะไรเด็กๆทางบ้านรู้ป่ะคะอิสลามรู้ได้ไงอ่ะศาสนาอิสลามเพราะครูเก๋ฟังจากเพลงนี้ค่ะเคยฟังเพลงนี้ป่ะราราอุมลาลาละหมาดกันละนานี่ไงนี่ไงเลดี้กาก้าเป็นคนอิสลามนะคะเพราะละหมาดด้วยนะคะโอเคสลอดเดี๋ยวเอารางวัลเอาหลังไมค์นะจ๊ะโอเคนะคะโอเคดังนั้นค่ะคำว่าอีซึมเซนคำว่าลาบุตอะไรลูกบุตอะไรศาสนาพุทธอะบุตอะไรลูกบุตดิซึมเก่งมากจดลงไปลูกบุตดิซึมบุตดิซึมอุ๊บ sorry บุตดิซึมนะคะเซนคำนี้บุตดิซึมบุตดิซึมนะคะเห็นปะอีซึมแปลว่าความเชื่อเกี่ยวกับทางศาสนาพุทธนั่นเองโอเคได้เนาะเด็กๆจำได้ไหมเด็กๆผู้ตองผู้เก๋ได้คะชันเนสเมนอะไรนะลงไทยแล้วเป็นคำนามพร้อมกันดังๆค่ะหนึ่งสองสามชันเนสเมนตีพี่อะไรลูกพี่อะไรพี่โดมเป็นอะไรนะเป็นหูที่ไหนนะที่ตูดเจ็บอะไรนะเจ็บชีฟโอ้ยแอนอะไรแอนอีเลยลูกอีซึมลงไทยแล้วเป็นคำน่ารักมากอันนี้เป็นเซตหนึ่งไฮโซและต่อไปลูกเซตนี้เด็กๆทางบ้านจดเลยค่ะเวิร์บซับฟิกหน้า193ค่ะNIE58 ลงท้ายแล้วเป็น verb ลงท้ายแล้วเป็น verb ซึ่งคำว่า N ค่ะครูเก๋บอกเนี่ยแกเราว่ากระโปรงเรายาวเกินไปเราอยากทำให้สั้นเราอยากทำให้สั้นถึงประมาณนี้เลยเธอเราอยากใส่กระโปรงสั้นถึงประมาณนี้เลยนะคะโอ้นะคะน่ากลัวมากทำให้สั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะลูกที่รักเรียกว่าช็อตอะไรคะช็อตอะไรช็อตอะไรคะลูกตอบอะไรคะลูกช็อตอะไรคะช็อตละช็อตเทนจดค่ะลูกช็อตเทนช็อตเทนค่ะแปลว่าทำให้สั้นเห็นไหมลูก short แปลว่าสั้น end แปลว่าทำให้สั้นอุ๊ยตัวเนี้ยไออ่ะใช้คำว่าอะไรอ่ะเด็กๆทุกคนคำศัพท์พวกนี้ต้องเอาไปจำนะเว้ยเด็กๆเอ้ย memo เลยลูก memory หรือ memorize เด็กตอบสิคะอันนี้อะไรอ่ะ if iกูเก๋หน้ากูเก๋หน้าปลวกจังเลยอ่ะหน้าไม่สวยดังนั้นกูเก๋ต้องไปโมอะไรใหม่คะลูก1โมเลกุล2โมโมดิฟายเลือกค่ะโมเลกุลหรือโมดิฟายโมดิฟายแปลว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโมดิฟายค่ะนะคะต่อไปลูกเห็นป่ะเป็น verb เอทวันนี้เรามาเรียนเลขกันดีกว่าต้องมามีการแคลอะไรคะลูกแคลเลยคะ calculate ค่ะ calculate แปลว่าคำไหมลูกคำนวณค่ะ calculate เห็นไหมคำพวกนี้ถ้าลงท้ายแล้วเป็น verb ทันทีเด็กๆออกเสียงตามครูเก๋ค่ะ NIE58 ไม่มีเสียงเลยนี่เหรอครูเก๋ว่าเหรอลูกเด็กๆต้องช่วยกันร้องนะครูเก๋ไม่มีเสียงแล้วหนูสงสารครูเก๋ไหมลูกสงสารหรือสงเพชครูเก๋คะสงเพชใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะเด็กๆพูดตามค่ะ NIE58 ลงท้ายแล้วเป็นลูกกลีอะไรคะกริยาดูต่อไปอันนึงค่ะเลิศมากเด็กๆค่ะข้อสอบออกทุกปีอันนี้กาดอกไม้จันทร์พันดอกค่ะอันนี้ adjective เนี่ยเป็นคำคุณนะอะไรคำคุณนะอะไรลูกคำคุณนะอะไรลูกคำคุณศัพท์ค่ะเช่นครูเก๋เป็นคนที่อะไรลูก1เซ็กซี่2อัคลี่ครูเก๋เป็นคนเซ็กซี่หรืออัคลี่คะเลือกค่ะอะไรนะคะเซ็กซี่หรืออัคลี่คะอัคลี่นะคะน่ารักมากเป็นคนอัคลี่เป็นคนที่สูงหรือเตี้ยคะลูกสูงหรือเตี้ยหนูว่าครูเก๋สูงเท่าไหร่160ไม่ถึงค่ะครูเก๋อะไรคะ100อะไรนะ158ไม่ถึงค่ะ155ได้คนหรือสเมิร์ฟคะลูกนะคะได้คนหรือสเมิร์ฟคะ105อะไรคะ
157ค่ะดังนั้นอุ้ยกูเก๋เป็นคนที่ชอร์ตหรือทอคะลูกชอร์ตหรือทอคะชอร์ตกูเก๋แบบอะไรดีคะกูเก๋เป็นคนที่ตัวสีอะไรคะลูกสีสเปกตรัมหรือสีขาวคะเลือกค่ะสีสเปกตรัมหรือลูกมาเป็น7สี7แสงนมเรืองแสงได้เลยนะคะนะคะดังนั้นสีบอกขนาดบอกการบอกอะไรลูกความสวยความงามอย่างเงี้ยเป็น adjective แต่บางอันเป็น suffix ค่ะอันนี้เป็นทำนองกีฬาสีเดี๋ยวเรามาเล่นกีฬาสีกันนะคำพวกนี้เป็นคำลงท้ายค่ะเด็กๆจดค่ะมันมีแล้วเนาะ it all เดี๋ยวครูจะบอกให้ค่ะตัวนี้จำง่ายๆสมมุติอยู่ในห้องสอบก็เล่นกีฬาสีกับอาจารย์ที่คุมในห้องสอบค่ะอาจารย์กีฬาสีพร้อมกีฬาสีพร้อมกีฬาสีพร้อม3 4 it all if it at full bowless and in itadjective นะคะไฮโซมั้ยล่ะไฮโซมั้ยล่ะเด็กๆก็นั่งขอขอนมตัวเองแล้วค่ะนั่งขอกระดานไปนะคะและคำพูดนี้ลงท้ายแล้วเป็น adjective เด็กๆร้องพร้อมกันค่ะ1 2 3 it all if it at full bowless and in itดีมากเป็นการทำมาหากินดีมากค่ะดังนั้นมาดูคำแรกค่ะกูเก๋มันจริงหรอมันลงท้ายแล้วเป็นแบบนี้คำแรกเช่นคำว่าอีกค่ะคำว่าอีกเช่นคำว่าอะไรคะลูกเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาษาอังกฤษเรียกว่ารอยอ x อะไรคะลูก x อะไร economic ค่ะ economic เห็นไหมลูกมันมาจากคำว่า economic ก็แปลว่าที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนั่นเองเห็นป่ะลงท้ายด้วย icอุ้ยอ้าวใช้คำว่าอะไรคะลูกอ้าวอะไรคะ nation อะไรดี national เห็นป่ะลูกแปลว่าที่เกี่ยวกับชาติเห็นมั้ย national if ค่ะนี่แกจะไปซื้อกระเป๋าที่ไหนดีอ่ะที่พารากอนหรือว่าที่แม่สายดีไปแม่สายกันดีกว่าฉันจะไปซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตตองไม่เอาอ่ะจะไปซื้อกระเป๋าหลุยส์วิทูนกุชชี่ชั้นแนวอย่างนี้ดีกว่าเธอเพราะว่าแบบของจริงมันเอกเพนอะไรคะเอกเพนอะไรเอกเพนสีฟเก่งมากค่ะเอกเพนสีฟนี่เธออีอีคุณเก๋เป็นคนที่เซ็กอะไรคะลูกเซ็กอะไรคะเซ็กซี่ลงท้ายด้วย y เป็น adjective ค่ะ ous นะคะเด็กๆ ous ซึ่งเขียนว่าคำว่าอะไรอ่ะเฟฟังแก้วหรือเฟมัสคะลูกเฟอะไรคะหรือเฟตามีนเลือกคะลูกเฟตามีนหรือเฟมัสคะเฟมัสแปลว่ามีชื่อเสียงค่ะฟูค่ะลูกฟูชื่อคำว่าอะไรอ่ะฟูอะไรดีอ่ะแค่จบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วรู้ฟื้นฉันชื่อเก่าเก่าละส่วนตัวได้ไหมฉันก็รักเธอยังไงนะคะดังนั้นแค่ค่ะเสียใจจะไหมค่ะคำว่าแค่อะไรดีหนึ่งแค่ฟูสองแค่ฟรีเลือกค่ะลูกแค่อะไรคะแค่ฟรีบางแบบกระชับบางเหมือนที่ใส่เพราะไม่มีตังค์ซื้อค่ะดังนั้นแค่ฟูนะลูกนะcareful ค่ะแปลว่าระมัดระวังเห็นไหมลูกคำว่า full ว่าเต็มไปด้วยนะคะcareful เห็นมั้ยคำพวกนี้ลงท้ายแล้วเป็น adjective ค่ะต่อไปอีกอันนึงค่ะลูก bold ค่ะคำว่า a อะไรดีอ่ะ21หรือ able ดีคะลูก a ละ able เป็น adjective เพราะสามารถลูกสามารถless อ่ะคำว่า care อะไรดีอ่ะ care line หรือ careless คะลูก careless ค่ะ careless แปลว่าสะเลยลูกสะเพร่าไม่ระมัดระวัง ant อ่ะเด็กๆ ant ใช้คำว่าอะไรที่สำคัญน่ะที่สำคัญใช้คำ import เลยคะลูก import อะไร important จดลงไปลูกนี่เด็กคะไอ้นี้มันออกเยอะนะลูกโอ้มันออกเราต้องดูให้เป็นบางคนเนี่ยครูเก๋รู้ค่ะว่าหนูแปลคำศัพท์ไม่ได้ไม่เป็นไรเด็กๆดูคำลงท้ายได้พอเท่านั้นจบ ent อ่ะความแตกต่างที่แตกต่างดิฟอะไรลูกเด็กๆออกตอบของดันดังๆสิดิฟอะไรอ่ะ different เก่งมากต่อไปค่ะ ing ค่ะเด็กๆจดลูก ing แปลว่าหน้าเติม ed แปลว่ารู้สึก ing หน้า ed รู้สึก ing หน้า ed รู้สึก ing หน้า ed รู้สึกเช่นนี้เธอรู้ไหมว่าแบบฉันน่ะหนูว่าครูเก๋วันนี้เบื่อหรือยังเด็กๆเรียนมา3วันเหนื่อยหรือยังคะลูกเหนื่อยมาเด็กๆเหนื่อยมั้ยลูกที่รักเหนื่อยป่ะเหนื่อยมั้ยลูกตอบสิลูกเอ้ยเหมือนผีดิบเลยนะลูกนะนะคะเหมือนผีดิบเลยลูกเอ้ยนะคะพี่ลงเย็นนะคะบอกครูเก๋หน่อยค่ะว่าหนูวันนี้เบื่อจะไปทําอะไรกันดีอ่ะเด็กๆวันนี้เบื่อจะให้ครูเก๋พาไปไหนดีอยากไปไหนไปสปากันดีป่ะ
สปาส่วนใหญ่สปาอะไรลูกสปาเท้าไม่เอาวันนี้เราสปาอะไรกันดีคะลูกสปาอะไรดีคะสปารักแร้กันค่ะเอาสปารักแร้เธอวันนี้ฉันเบื่อจังเลยฉันสปารักแร้ฉันจะเอารักแร้ของฉันเอาไปจุ่มในบ่อค่ะในบ่อนั้นมีปลาอะไรคะลูก1ปลานิโม2ปลาปิรันย่าปลาอะไรดีคะลูกปลาอะไรคะปลาเธอวันนี้มันมีในบ่อนั้นมีปลาปิรันย่าฉันก็เอารักแร้ฉันไปจุ่มปังเธอรู้ป่ะพอราปาปิญญาเนาะมาปอดรักแร้เราอ่ะฉันรู้สึกว่าแบบฉันรู้สึกแบบผ่อนคลายฉันรู้สึกผ่อนคลายอ่ะดังนั้นนี่เด็กคะคำว่ารู้สึกผ่อนคลายจะพูดว่าอะไร relaxing หรือ relax คะ relaxing หรือ relax เติม e ลูก e d นี่เธอรู้ป่ะตอนที่ครูเก๋เรียนอยู่ที่มหาลัยนะคะทำไมคะครูเก๋เนี่ยนะคะได้แสดงค่ะแสดงละครครูเก๋เป็นอะไรคะลูก1ก้อนหิน2นางเอกครูเก๋เล่นเป็นระหว่างก้อนหินกับคนใช้คุกเก๋เล่นเป็นระหว่างคนใช้กางเกงในคุกเก๋เล่นเป็นกางเกงในว่าแล้วนะคะน่ารักมากคุกเก๋ได้เป็นกางเกงในแกรู้ป่ะคุกเก๋อ่ะเขาเล่นแบบว่าตามไล่อีหน้าหนอนแกเขาเล่นเป็นกางเกงในด้วยล่ะแล้วเธอรู้ป่ะว่าแบบพอเขาเล่นนะฉันรู้สึกว่ามันแบบน่าตื่นเต้นเนาะน่าตื่นเต้นเนาะน่าตื่นเต้นเนาะตอบว่าอะไรดีคะลูกน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ exciting หรือ excited คะ excited เนาะดีมากค่ะดังนั้นเติมอิงแปลว่าหน้าเติมอีดีแปลว่ารู้สึกนั่นเองอ่ะจดลงไปค่ะอิงหน้าเอ็ดรู้สึกอิงหน้าเอ็ดรู้สึกนะคะอิงแปลว่าหน้าเติมอีดีแปลว่ารู้สึกอ่ะ exciting อันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ relaxed โอเคนะลูกจำไว้เลยเด็กส่วนใหญ่อุ้ยเติมอีดีเป็น verb แน่เลยไม่ใช่มันทำหน้าที่เป็น adjective ค่ะมันทำหน้าที่เป็น adjective ค่ะโอเคได้เนาะเด็กๆคะทวนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะที่รักขอดังๆค่ะเต็มที่ขอดังๆนะคะทุกคนนั่งตัวตรงเต็มบรรทัดค่ะดีมากค่ะนั่งตัวตรงเต็มบรรทัดนะคะน่ารักมากโอเคค่ะหลักการของมันคืออะไรนะกีฬาสีพร้อมมาได้ยินเสียงเลยอ่ะกีฬาสีพร้อม3 4 X out แล้วก็ไม่ร้องกันเลยนะคะโอเคค่ะพร้อมกันค่ะ1 2 3 X outเอาใหม่ลูกเอาใหม่นะคะพร้อมกันนุ่นละแต่เย็นนุ่นละคะตั้งสติให้มั่นนะคะนมให้ตึงๆนะลูกนะอ่ะพร้อมกันค่ะซากีฬาสีพร้อมกีฬาสีพร้อม3 4 X out if it at full bowless and in at น่ารักป่ะเด็กๆขออีก1รอบขอดังๆนะคะเออนะ1 2 3กีฬาสีพร้อมกีฬาสีพร้อม3 4It all if it at full bullet and หนูลูกบังเกินเบอร์ค่ะลูกนะขอโทษค่ะลูกนะขอกราบแล้วลูกเอ้ยนะคะค่ะวันนี้เป็นแอดเลยค่ะแอดเจ็ดทีมน่ารักมากนะคะบางทีหนูลูกกูทำอย่างนี้ทั้งวันอ่ะบางทีหนูไม่ตอบเลยกูเก๋ฟันอะไรคะลูกอะไรนะอีฟันด้านหลังก็จะเฮ้ยอะไรไงบ้างไอ้แล้วนะคะดูต่อค่ะนะคะนี่การทำจมูกพี่กล้องคะเราดูพี่หน้าหนูหน่อยค่ะนะคะการทำหน้าที่ถูกต้องเบาๆนะคะโอเคค่ะพี่กล้องนั้นเลยค่ะต่อค่ะนะคะโอเคพี่ตากล้องก็ชอบแบบว่ามาแพนที่ครูเนี่ยเบื่อมากเลยชอบเอากล้องมาแบบซูมหน้าครูอะไรอย่างเงี้ยครูบอกแล้วว่าครูเก๋หน้าเล็กมากเล็กเลยค่ะลูกหน้าเล็กเลียวรูปไข่ค่ะไข่อะไรคะลูกไข่ไดโนเสาร์ค่ะด้านขวานะคะบอกเฮ้ยหน้าเธอดีจังเลยพี่ตากล้องมาชมด้านหลังครูด้วยนะว่าหน้าครูเก๋ดีมากเลยครับดีเลยอ่ะ delete นะคะนะคะหน้าเธอ delete มากครูเก๋หน้าแล้วไปชมครูเก๋นะว่าหน้าครูเก๋รีอะไรอ่ะ remove นะคะนะคะเห็นต่อค่ะอันนี้ค่ะเซ็กซี่แล้วเป็นคำนามเซ็กซี่แล้วเป็นคำนามค่ะส่วนใหญ่เนี่ย adjective ต้องอยู่หน้าคำนามอยู่หน้าคำนามหลัง verb to เลยลูกหลัง verb to be เห็นปะเช่น a sexy girl เป็นผู้หญิง sexy ขยายคำนาม handsome ขยายคำนามคุกเกอ is hot คุกเกอ is hot ปะนะคะลูกคุกเกอร้อนทำไมคะโดนอะไรคะลูกเข้าสารเสกไม่ใช่ผีนะลูกนะคุกเกอเป็นคนที่ร้อนสังเกตนะคะ hot เป็น adjective ต้องอยู่หลัง verb to เลยลูกto be หรือ link อะไรคะ link อะไรคะ linking part หรือ linking verb คะ linking verb โอเคนะอยู่หน้าคำนามหลัง verb to be เด็กๆคะช่วยตะโกนหน่อยลูกเอ้ยช่วยหมากินหน่อยลูกเอ้ยใครพูดเอ็นติดค่ะต
ั้งแต่วินาทีนี้ไปเหลือประมาณอีก20นาทีใครตอบตลอดให้ความสวยของครูเก๋โดนบันดาลให้เด็กที่มาเรียนที่แบรนด์แล้วก็ในไกลกังวลทุกคนเอ็นติดเว้ยสาธุผู้ตอบหลุดอยู่หน้าคำนามหลังเวิลด์ทูบีน่ารักค่ะดูต่อค่ะอีกอันนึงค่ะต่อไปตะกุลลี่ค่ะลูกหน้า193ค่ะตะกุลลี่น้อง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 ลี่นั่นเป็น adverb นั่นเป็น adverb พูดตามครูเก๋นะคะพูดตามในเรียนนะคะตะกุลลี่ตะกุลลี่นั่นเป็น adverb เช่น quick เป็นอะไรคะ quick เป็น quick อะไร quick อะไร quickly แล้วต่อไปมีอะไรอีกนะ slow เป็น slow เลยลูกslowly slow เป็น slow ล่ะ slowly วันนี้ครูเก๋แต่งตัว beautiful เลยค่ะลูก beautifully นะคะ uglyly มีมั้ยลูก uglyly มีมั้ยคะไม่มีถูกป่ะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ใครบอกได้เอารางวัลไปเลยค่ะรางวัลใหญ่เงินรางวัล100บาทแต่ต้องทอนครูเก๋มา95บาทค่ะเท่ากับได้ไปเท่าไหร่คะ5บาทนะคะดังนั้นใครบอกได้ว่า adverb ขยายได้กี่ตัวจะทําได้มั้ยทําได้อุ๊ยเจ๊กหน้าอะไรคะลูกแล้วมันได้กี่ตัวคะกี่ตัวคะก็ได้ adjective verb ด้วย verb ด้วยถูกต้องค่ะแล้วอะไรอีกคะแล้วก็ adverb เองด้วยโอเคเก่งมากอีกสุดท้ายค่ะadjective verb adverb เองแล้วก็อีกอันนึงค่ะเท่านั้นค่ะอะไรอันนึงค่ะอีกอันนึงค่ะปยอค่ะลอกมาจากอะไรลูกหนึ่งปัญญาอ่อนสองประโยคเลือกค่ะประโยคค่ะเก่งมากสี่ตัวค่ะเก่งมากนะคะโอเคหนูเอารางวัลอะไรไปคะลูกเอารางวัลอะไรดีคะอะไรดีคะลูกโอเคค่ะเอาหนังสือไปแทนแล้วกันลูกนะคะรอเล่นนะคะโอเคค่ะอันไหนดีอะอันไหนดีลูกอันนี้เนาะนี่ดีไหมลูกเหมาะกับหนูไหมเหมาะกับหนูนะลูกนะคือแบบหน้าตาบอกว่าหน้าตาแบบอย่างนี้ก็ต้องใช้อันนี้ปิดลูกนะคะเดินทั้งวันลูกนะของผู้หนูเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะอันนี้ค่ะนี่อุ๊ปส์นะอันนี้ค่ะอันนี้น่ารักน่ารักนะคะอันนี้นะคะเบาๆนะคะหนูชื่ออะไรคะลูกอยากได้คณะอะไรคะขึ้นมาเลยลูกนะคะพอเป็นของนี่รีบวิ่งเลยนะลูกนะนะคะชื่ออะไรคะลูกสวยหล่อหน้าตาเหมือนซีอุยเลยลูกน่ารักรักหน้าเหมือนซีอุยน่ารักมากเลยนะน้านัดนะคะขอให้นัดเอ็นติดเปลี่ยนปรบมือให้นัดดังๆเลยค่ะน่ารักมากมีความกล้าแสดงออกมากๆเลยนะลูกนะดูต่อค่ะนะคะขยายได้4ตัวที่รักดูเลยนะขยายได้4ตัวค่ะอันแรกค่ะขยาย verb adjective นะคะ verb adjective adverb แล้วก็ประโยค verb adjective adverb แล้วก็ประโยคอันแรกคือ verb ค่ะ I run quicklyเห็นไหมลูกรันเป็น verb why quickly quickly เป็นอะไรตะกูลี่เป็น adverb ก็เลยมาขยายคำว่าฉันวิ่งอย่างเร็วขยายคำว่าฉันหรือวิ่งคะลูกวิ่งฉันวิ่งอย่างเร็ว adjective ค่ะ I'm very sexy very เป็น adverb sexy เป็น adjective นี่แกฉันสวยมากเลยแสดงว่า very ขยาย sexy โอเคไหมลูกเห็นไหมต่อไปอันที่3ค่ะที่รัก adverbI run very quickly อุ้ยยังไงอ่ะขยายตรงมันเองได้ด้วยหรอนี่ไงเจ๊ very เป็น adverb quickly ก็เป็น adverb ฉันวิ่งอย่างเร็วมากคำว่ามากตัวนี้มาขยายคำว่า quick อะไร quickly ต่อไปประโยคนี่เธอ unfortunately โชคไม่ดีเลยเนาะ I can't go to the hotel on time หนูว่าหน้าอย่างครูเก๋ไปไหนคะลูก1ไปโรงเรียน2ไปโรงแรมไปไหนคะลูกโรงแรมครูไปทำอะไรคะไปดูดซ่วมค่ะวันนี้แกฉันน่ะแบบไม่แบบไปไม่ทันเลยแกแสดงว่า unfortunately เนี่ยมาขยายทั้งประโยคค่ะมาขยายทั้งประโยคค่ะลูกดูนะขยายทั้งประโยคเลยว่าเนี่ยโชคไม่ดีเลยอ่ะฉันมาแบบที่โรงแรมไม่ทันโอเคไหมลูกดังนั้น adverb ขยายได้กี่ตัวนะเด็กๆบอกครูเก๋หน่อย4ตัวมีอะไรบ้างลูก verb adjective adverb แล้วก็ประอะไรประโยค verb adjective adverb แล้วก็ประโยค verb adjective adverb แล้วก็ประโยคพี่สุหล่อคะแทนมาที่หน้าหนูหน่อยค่ะขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวผู้ตอบครูเก๋นะทำหน้าเหมือนครูเก๋ด้วยค่ะ verb adjective adverb แล้วก็ประโยค verb adjective adverb แล้วก็ประโยคดีมากขยายทั้งหมด
4ตัวนะคะโอเคค่ะดูต่ออีกอันนึงค่ะลูกอะไรอ่ะ parallel structure อีกนิดนึงนะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะทำข้อสอบประมาณ3อันอันนี้หน้า194ค่ะ parallel มีอันนี้ลูกข้อสอบออกแน่นอน194ค่ะเคยฟังเพลงมั้ยลูกลงปังลงเหลาปักเลยทงทงปักเงาโลปักเงาเคยฟังไหมลูกเคยฟังไหมเคยใช่ปะอันนี้ลูกเป็นหลักการเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ค่ะอีเตอร์ออนีเตอร์นอนออนอตองลีบัตเอาโซเจอคำเหล่านี้เมื่อไรด้านหน้าด้านหลังต้องเท่ากันต้องเท่ากันโอเคไหมลูกจดมีในนั้นหรือยังคะลูกที่รักมีหมดแล้วเด็กๆออกเสียงตามค่ะอีเตอร์นีเตอร์นออ not only but also เจอคำเหล่านี้เมื่อไรด้านหน้าด้านหลังต้องเท่ากันต้องเท่ากันทำเสียงแววๆเหมือนครูเกดเดี๋ยวนี้ค่ะต้องเท่ากันต้องเท่ากันน่ารักมากเสียงไม่ค่อยเหมาะกับหน้าเลยนะลูกนะเหมือนครูเกดค่ะนะคะดังนั้นคำพวกนี้ถ้าเจอเมื่อไหร่เด็กๆจำนะสมมติครูเกดยกตัวอย่างค่ะนี่เธอสมมตินะเนี่ยแกรู้ป่ะครูเกดนะดูตัวอย่างนะครูเกด drinks toilet waterนี่เธอฉันชอบมากเลยไปหากินเลยในห้องน้ำเธอถ้าไม่บอกมากินน้ำส้วมอะไรอย่างเงี้ย or h อะไรดีคะ banana นี่เธอรู้ป่ะแบบ yesterday ทำเสียงเบาๆเนาะมันย่าโอเคคุเกะ drinks toilet water or ate banana yesterday นี่เธอป่ะคุเกะดื่มน้ำส้วมเมื่อวานนี้หรือกินกล้วยเมื่อวานนี้เธอเด็กๆสังเกตค่ะตัวบอกเวลาคือคำว่าอะไร yesterday อะไรลูกyesterday ว้ายครูเก๋ yesterday แสดงว่ากริยาต้องเป็นช่อง1หรือ2ลูก1 2หรือ3 5 7 9ช่องที่2ดังนั้นอุ๊ยเจอคำว่าออลูกออเด็กๆวงกลมถ้าเจอคำว่า parallel structure แบบนี้เด็กๆต้องขอบคุณมันค่ะโดยการไหว้ขอบคุณมันค่ะเด็กๆขอบคุณออค่ะ1 2 3ขอบคุณค่ะใครไม่ขอบคุณนะเอ็นไม่ติดนะขอบคุณออก่อน1 2 3ขอบคุณค่ะขอบคุณมันแล้วก็ดูด้านหน้าและด้านหลังค่ะด้านหน้าของมันเป็นอะไร drinks สับเป็น verb ช่องที่1แต่ ate เป็น verb ช่องที่2ดังนั้นตอบอะไรดีอ่ะอันไหนผิดอ่ะ1หรือ2อ่ะ1ผิดค่ะต้องเปลี่ยนจาก drinks เป็นเก่งมากต้องเปลี่ยนจาก drink เป็น drinks ค่ะโอเคป่ะด้านหน้าเป็นอย่างไรด้านหลังต้องเป็นอย่างนั้นค่ะสมมุติด้านหน้าเป็น verb เติม ing ด้านหลังก็ต้องเป็น verb เติม ing ด้านหน้าเป็น verb ช่อง3ด้านหลังก็ verb ช่องที่3โอเคป่ะนะคะดูต่อเลยลูกนิดนึงนะvoice มีทั้งหมดกี่ voice นะครูเก๋บอกไปแล้ว2 voice active คือกระอะไรลูกกระอะไรกระทำเองแต่ passive นั้นถูกเลยลูกถูกกระทำอ่ะเช่นครูเก๋โดนอะไรคะลูก1โดนนี้ค่ะหรือโดนนี้ค่ะลูกเลือกค่ะ1หรือ2ลูกครูโดนอะไรคะโดน1หรือ2 2น่ารักมากค่ะครูเก๋โดนถีบนะลูกนะน่ารักมากค่ะลูกนะครูเก๋ is kicked นะคะโดยใครคะลูกโดยใครคะ under อะไรคะลูกแฟนครูเก๋คือใคร undertaker แสดงว่าตัวนี้ is kick ตัวนี้เป็น active หรือ passive ลูกบอกครูเก๋หน่อยค่ะ passive เพราะว่าจำลูก passive หลักการของมันคือต้องมี verb to อะไรลูก verb to be บวก verb ช่องที่3ค่ะ verb to be บวกช่อง3 verb to be บวกช่อง3นั้นถูกเขาทำนั้นถูกเขาทำนั้นถูกเขาทำโอเคไหมลูกนะคะเช่นครูเก๋เดินไปค่ะเด็กๆสมมติครูเก๋เดินไปตอนตีห้าค่ะครูเก๋เจออะไรคะลูกเจอผู้ชายกลุ่มหนึ่งค่ะเจอผู้ชายกลุ่มหนึ่งค่ะนะคะประมาณกี่คนคะลูก10คนค่ะทำอะไรครูเก๋คะ1 kiss 2 kick เลือกค่ะถ้าบอกว่า kiss หนูจะ end ติดลูก kiss หรือ kick คะ
คิสน่ารักมากนะคะกลุ่มพวกนั้นเป็นอะไรคะลูก1เป็นโจร2เป็นดาราเลือกค่ะเป็นอะไรคะเป็นโจรหรือดาราคะลูกเป็นโจรค่ะหนูลองแต่งประโยคสิลูกว่าโจรครูเก๋ถูกโจรจูบค่ะจะพูดว่าไงครูเก๋ is kiss เติม e ละ ed by โจรเรียกว่าล็อบอะไรดีคะลูกล็อบเบอร์แบบคนปล้นครูเก๋อะล็อบอะไรดีล็อบละล็อบสเตอร์หรือล็อบเบอร์เลือกค่ะล็อบเบอร์โอเคไหมลูกดังนั้นหลักการง่ายๆ verb to be บวก verb 3นั้นถูกอะไรถูกกระทำเท่านั้นเองดังนั้นอ่ะเด็กๆเรามาดูข้อสอบกันเลยนะคะว่าเฮ้ยจะทำได้ไหมเนี่ยทำซะ3ข้ออ่ะดูนะอันนี้ค่ะอุ๊ยข้อนี้ใครตอบได้เอารางวัลไปเลยใครตอบได้ข้อ1ค่ะอันนี้จะอยู่ที่หน้า236ค่ะชุดที่3ค่ะลูก236ค่ะอันนี้เป็นการมีข้อสอบทุกปีนะลูกนะจดเลยลูกกาดอกไม้จันทร์พันดอกพร้อมไฮไลท์89สีค่ะนะคะข้อสอบออกนะโอ้เจ๊ตั้งใจสู้ๆนะไปค่ะ236ข้อ1ใครตอบได้เอารางวัลไปเลยข้อ1ตอบอะไรดีอ่ะ When animals are died their bodies now be rot นี่เธอเมื่อสัตว์เนี่ย are die แสดงว่านี้มันตายเองหรือถูกตายบอกครูเก๋หน่อยค่ะตายเองหรือถูกตายลูกอุ้ย verb to be ครูเก๋สอนแล้วบวก verb 3แสดงว่าตายเองหรือถูกตายลูกถูกตายอันนี้มันแปลกปะเธอเมื่อสัตว์ถูกตายอะ their bodies body แปลว่าศพลูกศพมักจะเน่าหนูว่ามันตายเองหรือถูกตายคะลูกที่รักตายเองดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะเปลี่ยนเป็นยังไงดีอะเปลี่ยนเป็น die ธรรมดาค่ะเป็นได้ธรรมดาเพราะมันตายเองสังเกตลูกอากูเก๋ทำไมไม่ใช้เป็นเรื่องราวในอดีตล่ะสังเกตจากด้านหลังค่ะใช้ are preserved แสดงว่ามันเป็น present simple tense นั่นเองโอเคไหมลูกงงไหมเนี่ยอันนี้เด็กๆต้องดูค่ะการวัดง่ายๆถ้าเป็น voice มี2 voice act อะไรนะเด็กๆตอบพร้อมกูเก๋หน่อยค่ะ act อะไรนะ active กับ passive เลยนะ passive โอเคเนาะข้อ2ค่ะอะไรอะใครตอบได้ใครตอบได้ยกมือเลยค่ะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมใครตอบได้คะข้อ2ให้2รางวัลเลยให้2รางวัลเลยให้2รางวัลเลยค่ะนี่ค่ะเป็นเซตเดียวกันอุ๊ปส์เป็นเซตเดียวกันเบาๆนะคะนะคะใครตอบได้สวยตอบอะไรคะลูกตอบข้อตอบข้อ3อ่ะลูกตอบข้อ3เก่งมากแก้เป็นอะไรด้วยถ้าผู้ชายนะคะถ้าผู้ชายตอบนี่นะคะไม่ต้องแก้ได้ไปเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงต้องแก้ถูกต้องด้วยนะคะเบาๆตอบอะไรคะลูกลิ้นจะหักแล้วลูกเอ้ยเติม ed ค่ะเติม ed ข้อ3เติม ed ผิดค่ะอะไรนะเดี๋ยวให้เขาอีกรอบนะน่ารักมากที่สุดใน3โลกเลยเจเว่นนะคะน่ารักมากอะไรลูกนะมีคนไหนไหมคะคนนี้แอบเซนเลยนะแอบเซนลี่เก่งมากหลักการดูยังไงรู้ปะดูง่ายๆครูเก๋บอกแล้วนี่มันลิ้นเลยลูกสวยๆมันนี่เลยค่ะนอพอนี่ย่อมาจากอะไรลูกลำยองไม่ใช่ค่ะอะไรนะคะนอนวิญญาณโอเคค่ะเอาลูกมาตรงนี้ค่ะลูกเฮ้ยครูเก๋ปีนลวดสลิงเหรอคะน่ารักมากนะชื่ออะไรคะลูกคิ้วหนูหรือสาหร่ายคะลูกนะคิ้วแน่นใช่ไหมคะขอให้หนูคิ้วสาหร่ายเอ็นติดทุกข้อเลยนะคะอันนี้ค่ะปมมือหนูคิ้วสาหร่ายนะคะน่ารักมากนะคะมาดูอันนี้นี่เลยเด็กๆคะดูง่ายๆดูง่ายๆนะหลักการยังไงปะ look out ให้ look เติม ed แสดงว่าเป็นอะไรคะเป็น verb เว้ยอะไรขยาย verb บอกครูเก๋หน่อยค่ะอะไรขยาย verb โลกที่รักอะไรขยาย verb adjective หรือ adverb adverb ต้องเป็นตระกูลอะไรนะตระกูลลี่ดังนั้นตัวนี้ก็ง่ายๆเป็น absent เลย absent ลี่ง่ายมะเท่านี้เองสอนไปแล้วว่าตระกูลลี่ต้องขยาย verb ค่ะได้นะเป็น absent ลี่ข้อ3ค่ะสุดท้ายอุ๊ยเด็กๆ one of อะไรคะตอบข้อ1ชูต้องทำยังไงลูกที่รักเติม S ค่ะชูเติม S เก่งมากเก่งที่สุดใน3โลกเลยลูกมีโลกอะไรบ้างคะ
บาดาลบาดาลแล้วก็บาดาลนะคะเก่งมากเอาอันไหนลูกเลือกค่ะอันไหนคะลูกอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะเลือกค่ะอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันไหนคะลูกอันไหนคะอันนี้นะคะอ่ะเลือกลูกอันไหนคะเอาเลือกไหนอ่ะเลือกอ่ะนะคะเซมาฮือเซมาฮือจักกาอันไหนคะลูกเอา2อันเลยลูกนะคะตะกะมากเลยนะคะอาคิกะนะคะอาคิกะอยากได้2อันเลยใช่มั้ยลูกเอามั้ยลูกเอามั้ยอาคิกะค่ะอาคิกะนะคะอาคิกะอาคิกะโอเคค่ะน่ารักมากโอเคนะคะปุ๊บเฮ้ยหนูคนนี้นะคะน่ารักมากนะคะแกล้งเด็กนะลูกนะโอเคนะคะตรงนี้ต้องเป็นชุดเพราะวันออฟถือว่าเป็นเอกไอ้ลูกเอกชัยศรีวิชัยหรือเอกพจน์เอกพจน์อีกอันหนึ่งข้อ4สุดท้ายเด็กๆคะเด็กๆข้อนี้ต้องตอบได้นะไม่งั้นครูเก๋โกรธจริงๆต้องตอบให้ได้ข้อนี้ตอบอะไรสอนไปแล้วแอนเป็น parallelismparallel structure แอนลูกเป็น parallel structure ครูเก๋บอกให้วงกลมและทำไงคะลูกขอบคุณแอนค่ะทุกคนขอบคุณแอนค่ะ1 2 3ขอบคุณค่ะไหว้ค่ะไหว้แอนเดี๋ยวนี้1 2 3ไหว้1รอบให้ทางบ้านได้รู้1 2 3ขอบคุณค่ะด้านหน้าด้านหลังเป็นยังไงคะลูกด้านหน้าด้านหลังเป็นยังไงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยครูเก๋ intelligent เป็น add อะไรลูก add อะไร adjective เว้ยและ capable eat out eat eat add food boldness เป็น adjective ดังนั้นด้านหลังของมันก็ต้องเป็นอะไรเหมือนกันเนาะเด็กๆต้องเป็นอะไรอ่ะ adjective แต่อันนี้เป็นคำว่าอะไรลูก channels menti awareness awareness เป็นอะไรคะลูก awareness awareness เด็กๆก็ตอบหน่อยลูก awareness hey.เช่นครูเก๋กำลังหน้าอยู่ครูเก๋น่าจะทำไมเลยคะลูกหน้าอยู่ครูเก๋น่าจะแบบว่าขับเรืออะไรดี1เรือหางยาว2เรือยอทต์เอาเบิดจำเบิดจำเบิดจำเบิดเบิดจำเบิดจำเบิดจำเบิดท่านั้นนี่เองค่ะคุณแม่ก็บอกว่าเก๋ด้านหน้ามีต่อปลาปากอสเอาแว่เก๋ลูกเอาแว่เก๋เอาแว่เอาแว่เอาแว่หนูลูกช่วยตอบหน่อยค่ะมันแปลว่าอะไรคะหัวเราะอย่างเดียวเลยเอาแว่เก๋ลูกด้านหน้ามีต่อปลาปากอสเก๋ต้องเอาแว่เอาแวร์ว่าอะไรคะเอาแวร์ว่าอะไรเอาแวร์ว่าระวังค่ะดังนั้น awareness เนี่ยแปลว่าความตระหนักความตระหนักความระวังความตระหนักความระวังดังนั้นอุ้ยครูเก๋มันลงท้ายด้วย ness อะหลักการของมันมีคำว่าอะไรบ้างนะ channels menti พี่อะไรนะพี่โดมเป็นหูดที่ตูดเจ็บชิปโอ้ยแอนอะไรนะแอนแอนอีลงท้ายแล้วเป็นคำนามเห็นว่าจำได้เจ๊ดังนั้นอุ้ย ness ไม่ได้ค่ะ ness ไม่ได้ตัด ness ออกข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะเห็นไหมลูกกดนมเหล็กของกูเก๋ที่ให้ไปมันใช้ได้นะดังนั้นเนี่ยเอาไปท่องก่อนสอบบางคนก็ต้มกินเข้าไปเลยลูกนะคะบางคนก็จดตรงหัวของหัวเข่าจนถึงตาปลาไปได้ก็เลยนะคะดังนั้นดูต่ออันนี้เด็กๆเราจบแล้วแต่กูเก๋จะมีแถมให้นิดนึงนะคะนิดนึงค่ะเป็นคำศัพท์ค่ะคำศัพท์แบบเบาๆค่ะจดเลยลูกเพลงลดลงฮึบๆค่ะลดลงฮึบๆค่ะคำพวกนี้แปลว่าอะไรคะลูกลดลงค่ะเป็น verb ค่ะข้อสอบชอบออกค่ะลูก decrease decline เป็นทำนองเพลงแหล่นะลูกโอระเฮโอระเฮโอระเฮ decrease decline minimize f down and downDecrease, decline, minimize, F down and down นานๆก็ดาวทีโอ้ยนานๆก็เทลที Reduce อีกที Diminish ลดลง Decrease, decline, minimize, F down and down Decrease, decline, minimize, F down and down นานๆก็ดาวทีโอ้ยนานๆก็เทลที Reduce อีกที Diminish ลดลงคำพวกนี้แปลว่าลดลงหมดเลยค่ะที่รักจดลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาร้องกันน่ารักน่ารักใสๆนะคะเป็นแนวบ้านๆอย่างเงี้ยหนูชอบครูเก๋รู้ค่ะเป็นเพลงแบบไฮโซ่เงี้ยจะไม่ได้นะคะต้องเป็นแบบเพลงบ้านๆอะไรเงี้ยครูเก๋ไม่ฟังนะเลดี้กาก้าอะไรเงี้ยครูเก๋ฟังอะไรคะลูกเรือรากกระดาษคลื่นสหาดในน้ำตาปีเพลงของใครคะลูกเพลงของใครคะเพลงของใครคะลูกล็อบบี้วิลเลียมค่ะนะคะเด็กๆคะเด็กๆคะเด็กๆออกเสียงตามครูเก๋หน่อยค่ะ decrease เด็กๆคะแล้วเหลือ5นาทีแล้วเด็กๆขอดังๆค่ะขอให้แบบหอประชุมนี้สนั่นเลยค่ะ decreaseDecline, minimize, F down, when down, นาน
คัดดาวทีเอ้ยทำหน้าซีซีเดี๋ยวเอ้ยนานๆเคอร์เทลทีรีดิวอีกทีดิมินิชลดลงทำเสียงเหมือนกูเก๋ด้วยค่ะนะคะโอเคเนาะคำพวกนี้โปรลดลงเช่น decrease decline minimize f down and down decrease decline minimize f down and down นานๆค่ะดาวทีโอ้ยนานๆค่ะเทลที reduce อีกที diminish ลดลงเด็กๆลองกันด้วยสิเว้ยนางๆเกานมทำไมนะคะโอเคค่ะเด็กๆคะอ่ะเราพร้อมกันค่ะเด็กๆพร้อมกันนะคะพร้อมกันค่ะ3 4 decrease decline minimize f down and down decrease decline minimize f down and down นานๆค่ะดาวทีนานๆ reduce อีกที diminish ลดลงดีมากค่ะเด็กๆคะคำว่า min ออกเสียงตามค่ะ min พูดตาม min สังเกตแกสังเกตเธอเพราะเธอเล็กดีมากมินแปลว่าเล็กเป็นรากศัพท์แปลว่าเล็กหมดเลยตรงข้ามกับเล็กคือคำว่าอะไรลูก max แปลว่าใหญ่ถูกป่ะมินค่ะเช่นตอนครูเก๋เอ็นติดใหม่ๆคุณแม่จะซื้ออะไรให้ครูเก๋คะลูกมินิอะไรลูกมินิอะไรคะมินิอะไรลูกเป็นรถคันหนึ่งค่ะมินิอะไรคะมินิคูเปอร์คุยกับแม่ไม่เอาตลาดล่างคุณแม่ก็เลยซื้อให้ใหม่เป็นมินิอะไรคะลูกมินิบัสค่ะรถเมสีเขียวนะคะไปรับกันถึงหมู่บ้านเลยเห็นไหมคะดังนั้นคำว่ามินเนี่ยแปลว่าเล็กแม็กซ์ซึ่งคำว่าอะไรบ้างนิตยสารอะไรที่แปลว่าใหญ่ๆแม็กล่ะแม็กซิมพวกนี้อ่านบ่อยนะลูกนะนะคะแม็กซิมอะไรก็จะแปลว่าใหญ่ๆเห็นปะดังนั้นคำศัพท์พวกนี้ลูกเป็นคำศัพท์ที่เราเจอบ่อยนะคะเด็กๆวันนี้เป็นไงบ้างเราจบกันแล้วเวลาผ่านไปเร็วไหมลูกเร็วไหมคะสนุกไหมเด็กๆวันนี้สนุกไหมเด็กๆอยากติดต่อครูเก๋ไหมลูกอยากติดต่อครูเก๋ไหมคะอยากใช่ไหมคะครูเก๋จะให้อะไรไว้คะลูกไฮไฟไฟนะคะโอ้โหอยากจะเล่นอีกเหรอคะเนี่ยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอันนี้ของครูเก๋ Facebook นะคะเด็กๆต้องกดไลค์นะคะกดไลค์ด้วยไม่ต้องมือนะคะกดไลค์ด้วยนี่เลยนะคะน่ารักน่ารักนะคะมี2อันอันแรกก็คือคนเรียนกับครูกาแฟแล้วใช่ไหมที่เดียวกันครูกาแฟครูแจ็คกี้อย่างเงี้ยนะคะทำนองเดียวกันนะคะนี่กดไลค์ Concentrate Center นะคะมีอะไรก็มาในนี้ได้หรือคูลเลดี้เก๋ๆก็ได้ไปกดไลค์นะอันนี้เว็บเพจอันนี้ Facebook นะคะลูกนะแอดมาอะไรเงี้ยเบาๆมันอาจจะเต็มแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคนทวงนี่ประมาณ 4,900 เพื่อนจริงๆแล้ว100คนนะคะบอกแล้วว่าครูเก๋เนี่ยมีคนชอบเป็นร้อยนะแต่คนเกลียดเป็นล้านนะคะนะอันนี้ไลน์เนี่ยแหละInstagram อะไรอย่างเงี้ยไปส่องรูปได้แบบบางทีครูเก๋อาจจะแบบถ่ายรูปกับณเดชน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไปขอเขาถ่ายรูปด้วยนะคะโอเคเด็กๆวันนี้เป็นไงบ้างสนุกมั้ยคะไม่ได้ยินเสียงเลยสนุกมั้ยได้ความรู้มั้ยคะได้เนาะครูเก๋ก็ขอไอ้นี่แล้วกันนะขออวยพรนะคะ The river has no return สายน้ำไม่มีวันไหลย้อนกลับนะคะลูกที่รักดังนั้นเนี่ยเวลาก็เหมือนกันนะคะก็ไม่มีบอกว่าตอนนี้หรือเวลาอีกแค่เพียง1เดือนเท่านั้นลูกเพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลกมากๆนะคะบอกว่าแป๊บเดียวมันก็จะหมดแล้วนะดังนั้นเด็กต้องสู้ๆลูกอ่านหนังสือเฟซบุ๊กอย่าเพิ่งเล่นแคมฟล็อกอย่าเพิ่งเล่นนะคะโซเชียลคงเซอร์โชคแคมอย่าเพิ่งเล่นนะคะดีอดเปรี้ยวไว้กินหวานลูกเด็กๆทำได้ขอให้นักเรียนที่นี่ทุกคนเป็นว่าที่นิสิตนักศึกษาในคณะและมหาลัยที่ทุกคนต้องการนะคะครูเก๋ครูเลดี้เก๋ๆสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะเบาๆนะคะ